ตะไคร้ต้นที่69ลงวันที่12เดือน1ปี2555สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยและมีอุดมการณ์จริงๆทั่วทั้งโลกสวัสดีแฟนคลับทั่วทั้งโลกและสวัสดีคนที่ไม่ชอบผมทั่วทั้งโลกด้วยแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยการเมืองไม่มีอะไรค่ะครับ69ฝรั่งเรียก69ฝรั่งเศสเรียกสัวสองเนอร์คนไทยเรียกว่าออโรเซกไปคิดกันเอาเองนะครับว่ามันคืออะไรแปลกมากนะครับผมมาพูดเป็นวิทยากรที่ไม่ได้รับเชิญมาพูดไปพูดมานี่ก็ปาเข้าไปจะปีนละปรากฏก็มีคนฟังมากบ้างน้อยบ้างแต่แปลกตรงไหนแปลกตรงวิทยากรท่านอื่นไม่เคยมีคนไปตำหนิหรือพูดในทางลบมีผมอยู่คนเดียวอะฟรองทานทูทานนี่จะมีการตำหนิผมว่าผมไม่ว่าผมพูดอะไรมันมีปัญหาหมดทุกเรื่องก็แปลกดีแต่ก็มันดีอะนะที่มาพูดเพราะว่าขนาดเว็บไซต์ใต้ดินนี่ไอเอฟเปิดปิด 3-4 รอบก็ยังมีคนบางคนก็มาบอกว่าอะไรผมไปเปลี่ยนซอสใหม่นะคุณอะไรกำกึดเลยนะบอกเอ้ยคุณบังคดคุณไปเปลี่ยนซอสใหม่ดีกว่าซอสคุณใช้ไม่ได้พอผมจะไปเปลี่ยนเป็นซอสมะเขือเทศแล้วกันนะจากตาภูเขาจะไปเปลี่ยนเป็นแม็กกี้แล้วก็แคทช็อปจะเปลี่ยนเป็นแบบยุโรปก็จะได้เปลี่ยนซอสใหม่ถามบอกว่าแล้วที่พูดบอกนกแสกร้องถูกเอ้ยคุณไปฟังดีครับผมบอกว่านกแสกมันจะร้องแล้วพูดเปล่าหรือว่ามันกำลังจะร้องคิดแค่นี้ก็ไม่ออกว่าผมพูดเพราะอะไรผมต้องการให้เขา โชว์ตัวออกมาดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมพูดทีไรเนี่ยเขาจะเข็นออกมาทุกทีเข็นมาดูนุ่งดูน้ำแล้วดูว่าเขาจะกล้าถ่ายทอดการเข็นออกมาดูน้ำหรือเปล่านั่นคือเหตุผลซับซ้อนนะครับผมเป็นคนคิดอะไรซับซ้อนหลายชั้นนะครับไม่ใช่คิดอะไรอย่างเดียวแล้วก็จบไปใช่ฮะผมไม่ได้บอกฮะแล้วผมจะถามคุณก็บอกโอ้ยเปรมแข็งแรงผมถามคุณเคยเห็นไอ้เปรมมันเดินไปไหนอ่ะเอาแรกทุกคนทุกท่านที่ฟังผมเนี่ยคุณเคยเห็นหลังๆเนี่ยเคยมีการถ่ายทอดวิดีโอไอ้เปรมไหมมีคลิปไหนที่ไอ้เปรมมันเดินไปเดินมามีไหมไม่มีเพราะอะไรผมจะบอกให้ที่แบงก์กรุงเทพเนี่ยเวลาเปรมมันไปเนี่ยมันพยายามที่จะเดินด้วยตัวเองโดยที่มันจะมีทอสออยู่สองคนประกบข้างคอยพยุงเวลามันล้มเพราะฉะนั้นมันจะเดินช้ามากช้าจนท่านเห็นเหมือนหุ่นยนต์เลยเวลามันเดินอยู่ที่ผมชั้นที่9แบงก์กรุงเทพมีคนเขาก็รายงานมาเขาไปดูเห็นมาก็รายงานแล้วพวกคุณเคยเห็นป่ะไม่เคยคุณเห็นไอ้เปรมตอนไหนวะตอนแม่งยืนอยู่เฉยหรือนั่งอยู่เมื่อไม่นานนี้ก็เมียคนสุดท้องคุณชินโตคนพาณิชย์ถึงแก่กรรมเป็นเขาก็ไปนั่งเป็นประธานเขาก็ถ่ายรูปมามันก็มานั่งอยู่เขารู้กันข้างในหมดว่าไอ้นี่มันกำลังจะไปไม่รอดมันเดินเถื่อนแทบจะไม่ได้ว่ะแล้วคุณมาบอกว่ามันจะแข็งแรงมันวิ่งได้แล้วมึงหรือว่ามันไอ้ลำไทยเก็ตได้คุณเห็นน่ะมันก็เห็นแต่มันยืนเฉยแต่คุณเคยเห็นไหมเบื้องหลังการถ่ายทำว่ามันเดินไปเดินมาป่ะไม่เคยคือถ้ามันแข็งแรงจริงไอ้นี่มันกลัวคนรู้ว่ามันป่วยนะถ้ามันแข็งแรงจริงมันจะต้องเดินโชว์ตัวให้เห็นเหมือนลูกพี่มันอะลูกพี่มันก็เหมือนการทดลองแข็งแรงแม่งโชว์ตัวชิบหายเลยงานเนี้ยและไอ้คุณบอกผมเปลี่ยนซอผมไม่เปลี่ยนซอนะครับคุณรู้ว่าซอผมซอที่ของผมออกมานี่คือใครนี่ละโถระดับไหนครับตอนผมไม่ใช่ระดับไปเดินมาแล้วก็มาท่องเว็บไม่ใช่ครับคนละเรื่องเนี่ยตอนผมมันตอนพวกที่เกษียณแล้วทั้งนั้นน่ะแล้วไม่ใช่เกษียณธรรมดาครับระดับคนเอกเกษียณบ้างละระดับแม่งเอางี้ละกันประธานบริษัทใหญ่ๆเกษียณน่ะคุณคิดว่าคนพวกนี้เขาอยู่ใกล้ชิดขายไม้เขาอยู่ติดเลยอ่ะ
แต่ในตอนผมเชื่อถือไม่ได้นะในโลกไม่มีใครเชื่อถือได้ผมเคยเล่าไงในตะไคร้ต้นนี้ก็ไหลไปหากันเองผมเคยไปงานศพแม่เพื่อนคนนึงก็ไม่รู้จักอะไรมันดีมากไปถึงในงานศพโอ้โหไม่เข้าไปในงานไม่ได้เลยนายกทักษิณอยู่ในงานน่ะแล้วครม.ทั้งคณะอยู่ข้างในอ่ะพวกผมไปนั่งอยู่ศาลาตื่นไปนั่งแล้วก็สั่งเบียร์มานั่งกินสูบหลี่รอแล้วก็รอถึงเมื่อไหร่ผมเคยให้เลิกกลับไปหาเมื่อไหร่กูจะได้เข้าว่างานเนี่ยไอ้เจ้าของงานบอกพอวันหลังเจ้าของงานจะเฮ้ยพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรวะไม่มางานตัวแม่กูบอกไอ้เหี้ยกูไปแล้วเข้าได้ที่ไหนไม่เห็นนะคอนายกทักษิณครม.แม่งอยู่ในงานศพอ่ะและไอ้ทอต่ออ่ะไอ้รปภ.ของไอ้ครม.ทั้งคณะประมาณ 200-300 คนแม่งเต็มสนามหมดแล้วจะไปเข้ายังไงซอฟผมใช้ได้ครับจะใช้ไม่ได้นะครับผมป่านี้ไม่มีใครเข้ามาฟังผมแล้วครับผมพูดทุกเรื่องใกล้เคียงหมดแล้วครับใกล้ที่สุดด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ผมพูดที่ผมมีข้อมูลหมดนะเอามาประมวลมาพูดไม่ใช่อยู่ดีๆผมมาฟิกชั่นสร้างเรื่องขึ้นมาครับไม่ใช่นะคนละเรื่องอย่างเรื่องในเว็บไซต์ใต้ดินเนี่ยไอ้ที่โพสไปโพสมาเนี่ยผมรู้อะไรละเอียดแบบถึงกึ๋นเลยล่ะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตั้งแต่ต้นเขาทำพวกนี้เว็บไซต์ใต้ดินเนี่ยเขาสร้างเขาวางแผนกันมาตั้งแต่ไหนรู้ตั้งแต่มีนาเมษาปีที่แล้วอ่ะเพราะเขาต้องการที่จะเอาเว็บไซต์ใต้ดินเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมตอนนั้นก็พุ่งสุดตัวถ้าจะเห็นเลยตอนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ใต้ดินเยอะมากจะมีคนเข้ามาโพสต์เต็มหมดพอแพ้ปุ๊บแม่งถอนเงินยวงคืนรายละเอียดผมไม่เล่าครับเล่าแล้วเดี๋ยวแม่ก็บอกไอ้บรรพุทธแม่งไม่รู้จริงแล้วก็ไม่อยากเล่าเลยปล่อยมันเป็นดำมืดจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นที่เป็นทางเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วอารอดจะมาเล่าเป็นช็อตให้ท่านเห็นชัดเจนเพราะถ้าผมเล่าเป็นท่านเห็นชัดเจนนะท่านถึงบางอ้อจะบอกโอ้โหมาเล่นกันอย่างนี้ก็มาเล่นกันอย่างนี้ผมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยเข้ามาอย่างคุณคนหนึ่งก็เข้ามาเตือนผมบอกว่าไอ้คนดีของผมผมก็ไม่รู้ว่าคนดีของผมที่คุณหมายถึงคือใครนะเพราะการที่คุณมาเตือนแบบออกมาให้คนอ่านเยอะๆเนี่ยความหมายผมก็พอเข้าใจคุณไม่ได้เตือนหลังใหม่คุณเตือนหน้าใหม่เพราะอะไรคุณต้องการเบรกผมอ่านเกมออกคุณต้องการเบรกผมไม่อยากให้ผมไปเข้าข้างมากเลยแต่ผมก็เดาไม่ออกว่าคนนั้นคือใครที่คุณพูดถึงแต่ผมเดาออกว่าคงจะเป็นนายกทักษิณแก๊งนายกทักษิณนายกปูเห็นคุณว่าโพสต์ต่อไปบอกว่าถ้าไม่ลงสัตยาบันได้เสียตอนนี้นะครับผมจะบอกให้เสื้อแดงเปลี่ยนใจมีเยอะพอสมควรไม่มากแต่มีหลายฝ่ายไอ้หลายฝ่ายที่แม่งเสียผลประโยชน์ปุ๊บแม่งบอกไอ้กูไม่เอาเสื้อแดงอ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเล่นบทนี้บทต่อไปที่เขาเล่นคืออะไรเขาปั่นให้เด็กตอนเนี้ยเกลียดเสื้อแดงเกลียดนายกยิ่งลักษณ์เขากำลังทำอยู่แล้วเห็นไหมไอ้โอ้ยเรื่องเดินขบวนนี่เรื่องน้อยเล็กน้อยเดินขบวนเอาเงินสักล้านสองล้านเป็นโปะไอ้ผู้หานั้นมันก็ออกมาเดินขบวนแล้วนะครับไอ้รถสิบล้อรถยงรถยากระพู่มาทั้งนั้นน่ะมันปั่นกระแสไม่ขึ้นนั่นน่ะคุณเอาสิบล้อมาปิดถนนสิบล้อไม่ต้องเยอะนะครับสักสิบคันก็ปิดได้แล้วล่ะครับแล้วคุณก็หวังจะเอาคนอื่นสมัยนี้นะครับมันจุดติดยากครับเพราะว่าสมัยก่อนมีคนถูกหลอกเยอะแต่ตอนนี้คนเขาตาสว่างเขามองออกมึงมาไอ้สวนยางทำไมนะมึงสวนยางเขามึงขอ80 ร้อยมึงจะ120ผมบอกวันนี้เลยสวนยางทั้งหลายมึงเอาแม่ง 5,000 เลยที่ว่าโลเนี่ยไปปิดถนนแล้วบอกกูจะเอาโลละ 5,000 แล้วดูเขาให้มึงมั้ยจะตายหายแล้วยังไม่รู้ตัวนะไอ้พวกปลูกยางในประเทศไทยความที่จีนเนี่ยมันซื้อยางกับเราแพงการที่นายกทักษิณเนี่ยไปตั้งบุญถ่วงการรวมเป็นสหกรณ์ยางของทั่วอาเซียนเนี่ยทำให้จีนมองไงรู้ไหมจีนมองว่าอนาคตจีนเหนื่อยแน่ในการซื้อยางในการผลิตต้นทุนจะสูงจีนปลูกยางเพิ่มขึ้น50 เท่าตอนนี้พอต้นยางจีนมันเสร็จหมดเรียบร้อยเมื่อไหร่เลยไอ้ยางทางใต้มึงจะอ้วกกันหมดอย่านึกนะว่าจีนเขาปลูกไม่เป็นเขาเลือกพันธุ์ดีเขาเพาะพันธุ์ใหม่แล้วเขาปลูกทีมเป็นไม่รู้กี่แสนไร่
ขาปลูกมาแล้วนะครับ 2-3 ปีนะครับพวกท่านเนี่ยอย่าไปนั่งนึกไอ้พวกสวนยางโอ้ยปลูกยางแม่งต้องประเทศไทยต้องมาเลยขอโทษนะครับเขาปลูกเป็นนะครับที่อื่นนะแล้วเขาเป็นระบบอะไรนะครับเขาเข้มงวดบวชขันผมเตือนวันนี้เลยนะใครที่รู้จักพวกไอ้เจ้าของสวนยางไปบอกนะมึงระวังนะไอ้กีแม่ออกมาเมื่อไหร่มึงจะเหลือกิโลละ20บาทอย่าทะนงตัวข้อมูลมีน้อยอะไรรู้น้อยมันก็เล่นอะไรยากเพราะกูรู้ไม่จริงกูรู้ไม่หมดเอาอย่าผมไม่มาบอกว่าไอ้กีแม่ปลูกยางเป็นแสนๆไร่พวกกูรู้เนี่ยตั้งแต่ที่นายกทักษิณทำตอนนั้นน่ะมันต้องฉกฉวยตอนนี้นายทักษิณอยู่ต้องฉกฉวยโอกาสพอวันหนึ่งนี่มันปลูกยางขึ้นมาบนยอดเขากูมาถึงพีคของมันแล้วเนี่ยตอนนั้นราคามันก็จะร่วงลงไปเรื่อยๆเพราะการแข่งขันมันจะสูงขึ้นดีมานด์ซัพพลายไม่ตอนนี้โอเคดีมานด์มากกว่าซัพพลายวันนึงจีนแม่ปลูกมาเยอะซัพพลายแม่งเท่าๆมากกว่าดีมานด์ชิบหายในงานนี้ราคาแม่งตกอย่าทะนงตัวนะครับไอ้พวกที่อยู่ทางพักแมลงซี่แล้วปลูกยางอยู่หรือว่าเอ้ยกูเจ๋งกูทำไงก็ได้เหรอขอโทษทีถ้าผมเป็นนายกยิ่งลั่งนะผมจะบอกมึงไอ้พวกมึงจะ120ไอ้จีนแม่งขาย70บาทมึงจะว่ายังไงฮะแล้วดิฉันจะทำยังไงจีนขาย70แล้วมึงเหี้ยมั้ยล่ะโดแม่งขอโทษทีผมไม่อยากจะด่าแม่งโง่ทั้งพรรคเป็นแมลงซี่แม่งไม่รู้เรื่องอะจบอกอกกุ้มออกคอดหาอะไรมาแต่ละตัวผมดูแล้วแม่งไม่ได้แล้วไอ้ฟักมากเลยบอกไอ้พักแมลงเสี้ยทั้งพักไอ้ฟักมากนึงอะพ่อมึงขายพ่อมีพ่อแม่มึงเตรียมหนีทั้งครอบครัวมึงตอบกูมาสิว่าไม่จริงอะมึงขายเกี้ยงหมดเลยมึงเตรียมหนีทั้งครอบครัวใช่ไหมทั้งพ่อมึงแม่มึงพาไปหมดอะมึงจะไปอยู่ไอ้อะไรที่มึงเกิดอะไอ้เมืองอะไรอะเมืองบิวอะไรคาตงคาเตอร์เลยมึงอะไม่เกิดเมืองคาเตอร์เดี๋ยวมึงนี่วันนี้การเมืองแทบไม่มีอะไรแล้วโอ้โหนี่คุยมาแม่งปลาก็ไป12นาทีแล้วนี่คุยเรื่องเดียวอะเรื่องที่เดี๋ยวถ้าพักแม่งมาละไอ้บรรพตแม่งนี่ไอ้บรรพตอย่างนี้เพลงบรรพตผิดมีมาบอกมันก่อนผมเอาวันนี้คุยเรื่องผมอย่างเดียวเลยก็ได้ครับแป๊บนึงขออนุญาตคุยเปิดใจหน่อยมีบางคนในบางโพสต์ไทยแลนด์คลิปเป็นแฟนคลับกับผมไม่ต่างผมบอกผมพูดเรื่องเทเรซาเต็งตันลี่จินเนี่ยผมร้องว่าเพลงสุวรรณมีทั้งเพลงภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนกลางแล้วก็ภาษาแคนทูนิสกวมตุ้งตอนท้ายผมก็บอกเอ้ยคุณบางโพสต์คุณผิดแล้วมันร้องของภาษาญี่ปุ่นกับกวมตุ้งตอนท้ายต่อไปคุณต้องระวังกลายเป็นมาบอกผมอีกต้องระวังผมจะระวังยังไงล่ะครับถ้าผมถามผมเล่าให้ฟังก็ได้ใครอยากรู้ผมอยู่ไหนผมจะบอกให้ผมอยู่เวอร์จิเนียแล้วผมอยู่เวอร์จิเนียเนี่ยแล้วผมส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพลงเข้าไปในแคนาดาเนี่ยผมถามที่ว่าไอ้ฝรั่งที่มันทำเรื่องทำไอ้คลิปเสียงผมเนี่ยมันไม่รู้จักภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนผมก็ส่งให้มันบอกให้อย่างนี้ปีนี้แล้วมึงไปหาเองมันก็หามามันฟังไม่ออกก็โอเคไอ้คลิปที่ผมฟังมันมีทั้ง3ภาษาไปคลิปที่มันมาไต่ให้มันมี2ภาษาแล้วกูจะไปบอกมันทำยังไงเพราะมันไต่มาแล้วยังไงแล้วเราบอกเฮ้ยมึงไปทำให้กูใหม่มันไม่ได้กินเงินเดือนผมมันทำให้ฟรีมันทำด้วยอุดมการณ์แล้วกูจะได้ทำมึงอ่ะโอ้ต้องอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยังกับคลิปนึงขายได้ราว2ล้านหรือ3ล้านในคลิปนึงแม่งทำไม่ได้อะไรเลยเสียแต่ตังค์อย่างเดียวนะส่งไปส่งมานี่ก็ตังค์นะแล้วเป็นยังไงอ่ะกูบอกโอ้ยคุณต่อไปต้องระวังผมไม่ระวังครับผมทำได้แค่นี้แหละครับไม่อยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังผมก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ผมบอกเลยเมื่อวันไม่มีใครฟังผมก็สลายตู่จบแล้วไอ้อุดมการณ์ที่เรามาเล่นอันนี้มันต้องมีอุดมการณ์จริงๆไม่ว่าเดี๋ยววันนี้คำตอบมีวันนี้ก็จะมีผมจะพูดเรื่องการเมืองเมนเทคเป็นการเมืองการเมืองนี้ก็ไม่มีอะไรมากสับเปล่าพูดไปเลยจบแล้วก็จะมีตอบคำถามดีมากเรื่องต่อไปก็คือ Anti-Aging Medication วันนี้จะคุยเรื่องโรคไตซึ่งน่าสนใจยาวมากเรื่องโรคไตคนที่ไม่รู้ตัวเองเป็นโรคไตเขาจะบอกเลยว่าคุณจะมี indication อย่างนี้นะที่คุณฉี่ฟองมากมีไขมันคุณกำลังเริ่มเป็นไตอะไรก็ฟังจ
จบโลกไตมีเรื่อง Amazing Story Amazing Story พูดทั้งไทยทั้งอังกฤษปนกันเลยปนพีละช็อตเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูเพราะเรากำลังใกล้วันครูเกี่ยวกับครูคนหนึ่งในอเมริกาซึ่งสร้างเด็กคนหนึ่งจนกระทั่งเด็กคนนี้กลายเป็นนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่รักษาโรคมะเร็งชื่อเท็ดดี้ทีโอดอร์เอฟสตอดดาร์อยู่ในรัฐไอโอวาซึ่งเปิดเป็นวิงปีที่รักษาโรคมะเร็งดังมากในอเมริกาแล้วเด็กคนนี้เขาจะเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดจะพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดระหว่างครูกับเขาซึ่งตอนท้ายถ้าพวกเขารบครูคนนี้เหมือนแม่ลองฟังดูแล้วเตรียมทิชชู่ไว้ด้วยแล้วกันใครฟังภาษาอังกฤษออกผมก็ว่าร้องไห้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีผมก็จะเล่าเรื่องครูว่าตอนผมเป็นเด็กผมถูกตียังไงครูตีผมยังไงตีทีเลือดแตกตบก้นนี่แตกเลยครับแตกแล้วเลือดออกเลยครับตีกระทิง2โหล3โหลตีที่มือบวมอ่ะตีมือที่มือบวมเนี่ยแล้วผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็โกรธไหมครูคืออะไรก็ไม่มีอะไรมากวันนี้การเมืองก็อยากคุยก็โน้ตไว้คราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วลืมพูดก็ดีเหมือนกันท่านเห็นไหมว่าไอ้สารพิษมาแล้วไงแม่มีคนอัดฉีดมันว่าสารพิษแม่งคนฟังเยอะอัดฉีดมันให้มาคุยเรื่องอะไรเรื่องการแก้น้ำท่วมนายกปู่ไอ้สารพิษมึงเป็นบ้าไปหรือเปล่าที่มึงเฮี้ยกี่ขนาดไหนเขาเลิกกันไปแล้วน้ำท่วมมึงเอามาเล่นอีกเหรอโอ้ยแม่งเอามาเล่นโอ้ยนายกปู่แก้น้ำท่วมไม่เป็นเลยกูให้มึงแก้เลยดีไหมเนี่ยแม่งผมดูแล้วมันตลกอะคือมึงไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วและไอ้เรื่องน้ำท่วมนี่แหละผมจะบอกให้ที่ทำให้ไอ้ข้างบนไอ้สลัดตาเดียวมันเดียนมันหมดสภาพเนี่ยมันแพ้หมดรูปว่ายน้ำเนี่ยมันเตรียมน้ำมัน2ปีกล่าวว่ากูได้แน่นอนแม่งกะชนะการเลือกตั้งแน่นอนแพ้น้ำลงมานี่ไปแน่นอนชิบหายเปลือกอยู่แม่งทั้งครอบครัวปรึกษากันทำตัวไม่ถูกอะผมจะบอกให้มาถึงสุดท้ายต้องมาบอกเฮ้ยพวกมึงช่วยจัดงานวันเกิดให้กูยิ่งใหญ่ท่านเห็นหลายๆเรื่องไหมซึ่งสมัยก่อนย้อนหลังไป50ปีไม่มีใครกล้าเรื่องพวกนี้มาพูดเช่นเรื่องอะไรเรื่องน้ำมันบ่อแก๊สบ่อน้ำมันในประเทศไทยแม่งมีมากกว่าบรูไนผมเคยพูดแล้วว่ามีมากกว่าบรูไนแม่งรวมกันทั้งหมดทั้งอ่าวไทยทั้งหมดรวมขโมยขมิ้นทั้งลาวเลอรวมทั้งหมดว่าเผอแม่งไม่แพ้โอเปกทำไมงุ้งยิ้มไอ้กันแม่งงุ้งยิ้มทั้งทองคำเนี่ยงุ้งยิ้มไอ้กันแม่งงุ้งยิ้มเดี๋ยวจะคุยเรื่องไอ้กันเดี๋ยวจะไปโกอินเตอร์หน่อยคุยเรื่องไอ้กันแล้วท่านทั้งหลายจะตาสว่างแล้วไอ้กันแม่งกำลังอาการหนักเรื่องคุยเรื่องสนธิบุญยรัตน์กลิ่นสนธิตอนนั้นทำรัฐประหารเนี่ยผมจะบอกให้มีไอ้สนธิอยู่ตัวเดียวกับไอ้ฐานอากาศผู้ผบตรนั่นแหละไอ้สองตัวนี้ที่มันอยากจะทำตัวไอ้สนธิก็50-50เพราะไอ้สนธิมันลงไปกราบตักนายกทักษิณขอเป็นผบตรซึ่งเขาจะไม่ได้ให้มันเป็นถ้าตอนนั้นเขาไม่ให้มันเป็นป่านี้เรื่องนั้นก็ไม่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไอ้สนธิเนี่ยมันรู้ตัวเพราะมันไปขอเขาไปกราบตีนเขาเนี่ยเพื่อจะเป็นผบตรแล้วก็ให้มันแล้วก็ให้มันก็ไปหักหลังเขาแทงเขาข้างหลังอย่างเต็มที่เลยไอ้ผบตรไอ้ฐานอากาศคุณไม่ต้องพูดถึงไอ้นั่นแม่งเป็นบ้าไปแล้วพวกฐานอากาศนี่เขาโยงใหญ่กับข้างบนเต็มที่อยู่แล้วทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าไอ้บิ๊กบังไอ้สนธิบุญยรัตน์กลิ่นเนี่ยมันออกมาเสนอหน้าปานีปานอปองดองมันพยายามทำตัวทุกอย่างเพื่อถ่ายบาปตัวมันเองเพื่อให้ตัวมันเองสบายใจขึ้นในบ้านปลายของชีวิตท่านไม่ดูหน้าตามันเมื่อเรามาพูดหน้าตามันพูดหลบตาหลบไปหลบมาคือคนเนี่ยมันรู้ตัวว่ามันเหี้ยนะแล้วมันก็รู้ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เหี้ยธรรมดานะแม่งซุปเปอร์เหี้ยเลยมันก็เลยพยายามแก้ตัวนี่คือสิ่งที่ไอ้สนธิบุญยรัตน์กลิ่นกำลังทำอยู่ส่วนไอ้สารพิษมึงเอาน้ำมาเล่นนะเสร็จแล้วมึงทำยังไงมึงไอ้ทางไอ้พักแมลงซี่มึงก็เอาเงินไปยัดยัดให้เขาแม่งเดินขบวนตรงนี้เป็นจุดผมจะบอกให้ท่านว่าพวกเราต้องระวังจุดไหนด้วยระวังว่าถ้ามันปั่นกระแสขึ้น
ฟังให้ดีๆนะถ้ามันจุดติดสักจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาอันนี้เรื่องนี้ฝากให้คุณปูด้วยฝากให้นายกยิ่งลักษณ์ด้วยฝากให้นายกทักษิณด้วยถ้ามันจุดติดมันจะเอาเรื่องที่นกแสกกำลังจะร้องก็คือกำลังจะตายเนี่ยมาพูดว่าที่ไอ้นกแสกกำลังจะร้องเนี่ยเพราะว่าพวกมึงไอ้พวกพรรครัฐบาลไอ้เสื้อแดงเนี่ยทำให้ข้างบนเนี่ยนกแสกกำลังจะร้องคือแม่งกำลังจะตายเพราะมันเดี้ยงมากแล้วเรื่องนี้แล้วไม่ใช่แค่นี้นะมันอาจจะวันนึงมันอาจจะนกแสกร้องแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วพอพวกเรามันจุดติดขึ้นมามันก็จะเอาเรื่องนี้เรื่องที่มันตายเนี่ยออกมาประกาศว่าที่มันตายเพราะไอ้เสื้อแดงไก่พักแมลงซี่ไอ้เสื้อแดงกับพักเพื่อไทยเป็นตัวทำให้เกิดนกแสกร้องจุดพวกนี้เป็นจุดที่เขาเล่นกันได้หมดเลยมันต้องระวังเลยพวกเราต้องเปิดหูเปิดตาให้แม่งกว้างคู่กันออกไปทั่วไปหมดเลยว่าเฮ้ยมันถ้ามันเกิดเรื่องนี้แสดงว่ามึงเอาความตายของคนคนหนึ่งออกมาเล่นทางการเมืองแล้วแรงด้วยนะถ้าออกมาเล่นแรงผมก็มาพูดก่อนนี่ก็จะได้รู้ไว้นะว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่จะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้อนรับคุยกันจำเรื่อง arrow in the knee เขาเรียกอะไรธนูในเข่าแต่ว่าก่อนก็เห็นคุณปื้มว่าเอามาเอาเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรอ่ะเป็นคลิปเป็นวิดีโออะไรสักอย่างผมไม่รู้จักนะแต่ผมดูแล้ว arrow in the knee เนี่ยมันเอามาจากเรื่องราวของจีนสมัยโบราณหลายพันปีชื่อว่า Arrow in the Leg ก็คือธนูในขาชื่อเต็มมันชื่อว่า Arrow in the Leg of the King เพราะว่ามันมีกษัตริย์นักรบผู้หนึ่งมันป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งปวดไปทั้งซีกร่างวันนึงมันออกไปออกรบมันถูกธนูยิงที่ต้นขาพอยิงเสร็จแล้วมันกลับมาไอ้โรคที่มันปวดมาตั้งแต่หนุ่มวัยหนุ่มเนี่ยมันหายขาดแทนที่มันจะผ่าตัดดึงธนูออกมันกลับตัดธนูทิ้งแล้วปล่อยธนูแช่อยู่ในตัวมันแล้วนั่นคือปฐมบทของการฝังเข็มอันครั้งแรกของโลกที่เกิดขึ้นมาเพราะถูกยิงธนูผมเชื่อว่าเรื่อง Arrow in the Knee เนี่ยคงเอามาจากเรื่อง Arrow in the Leg of the King สมัยหลายพันปีผมไม่รู้กี่พันปีแล้วเคยอ่านเจอคือปฐมบทของการฝังเข็มเอาละครับจบหลายเรื่องก็เอาวันนี้เอาเรื่องอีกเรื่องนึงไอ้เรื่อง 2-3 วันก่อนเนี่ยก็มีคนอาจารย์3ท่านมาคุยเรื่องน้ำมันในประเทศไทยซึ่งมีบ่อทั้งหมด 3,400 กว่าบ่อแล้วก็ใช้ไปประมาณ 1,000 บ่อที่คนพบเดี๋ยวไม่คนพบอีก 2,000 กว่าบ่อทั้งแก๊สทั้งน้ำมันผมถามว่าไอ้น้ำมันอะไรมันเยอะขนาดนี้นี่มันรวมมันไม่ใช่ว่าในประเทศไทยนะมันรวมทั้งหมดเลยเนี่ยรวมทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งอุดรทั้งเขมรรวมหมดอะทั้งในอ่าวไทยที่อเมริกาเนี่ยมันก็ใช้ผลประโยชน์ตรงนี้มันรู้เพราะว่ามันใช้ดาวเทียมจับส่องลงมาดูมันรู้ว่ามีน้ำมันอยู่ตรงนี้เยอะ50กว่าปีมาเนี่ยมันก็เล่นเอาเถอะท่านดูค่าภาคหลวงค่าภาคหลวงประเทศไทยแม่งคิด 12.5% ส่วนอาจารย์3ท่านเนี่ยเดิมไม่เคยมีใครกล้ามาพูดเรื่องพวกนี้ผมจะบอกให้2เรื่องที่แสดงอะไรเลยอย่างให้เห็น1ไม่เคยมีใครกล้าพูดเรื่องพวกนี้ว่ามันมีน้ำมันเยอะขนาดนี้แล้วมันจ่ายค่าภาคหลวงขนาดนี้แล้วมันงบยิบเงินกันขนาดนี้อาจารย์3ท่านนี้ผมอยากให้ท่านติดต่อไปที่เอเชียอัปเดตไปที่ไหนก็ได้แล้วออกไปพูดเยอะๆท่านยิ่งพูดเยอะเท่าไหร่ท่านยิ่งปลอดภัยแต่ท่านพูดเฉพาะว่าทีวีอย่างเดียวผมว่าน้อยเกินไปถ้าท่านยิ่งพูดเอเชียอัปเดตทั้งช่อง1ช่อง2ของเขาเนี่ยพูดหลายๆครั้งเนี่ยท่านจะปลอดภัยและท่านจะคนมีคนรู้มากๆท่านรู้ไหมว่าเวลาไอ้ค่าภาคหลวงของประเทศอื่นที่มีแก๊สมีน้ำมันเนี่ยก็คิดกัน 4-50%แต่ประเทศไทยแม่งคิดติด 2.5% แล้วมันกระแดกมันเช็ดที่อยู่ข้างในรู้กันเองอะไรกันเองบริษัทที่มาทำได้สัมปทานก็รู้กันเองไม่ต้องประมูลไม่ต้องอะไรก็รู้อย่างที่ผมเคยเล่ามาแล้วทั้งนั้นถ้าเชื่อไหมว่าปกติเนี่ยไอ้ 12.5% ทำให้เราได้แค่ 50,000 ล้านซึ่งจริงๆเราน่าจะได้ถึง 300,000 ล้านปตท.ท่านดูปตท.ที่ไปลงทุนต่างประเทศเยอะแยะไปหมด
มีกองทุนอะไรไม่ทราบไปซื้อปตท.ไว้เป็นตัวใหญ่เลยจากปตท.ที่กำลังจะเจ๊งอยู่ดีๆแม่ตายเป็นร่ำรวยมหาศาลไปออกไปลงทุนต่างประเทศขุดเจาะน้ำมันอะไรต่างๆไปทำสัมปทานปตท.คิดค่าน้ำมันขึ้นมาเองอิงกับสิงคโปร์รวมค่าขนส่งเขาอิงกับสิงคโปร์ค่าน้ำมันค่าขนส่งทางเรือค่าประกันภัยไปอิงกับสิงคโปร์หมดเลยซึ่งตัวเองไม่สามารถที่จะไปอิงได้เพราะว่าไม่รู้ไปเล่นอะไรกันอย่างที่เรารู้กองทุนรัตดาวันซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งจัดตั้งโดยไทยพาณิชย์ไปซื้อกองทุนเทมาเซ็ตที่สิงคโปร์ต้องถามว่าเรื่องอย่างนี้นะมีใครรู้ไม่มีใครอยากจะพูดแต่ตอนนี้มีคนออกมาพูดคนมาพูดเรื่องเยอะแยะหมดรวมถึงเรื่องงบประมาณที่ของต่างๆที่มุกนี้มีผลประโยชน์แล้วเก็บเป็นไว้เงียบออกมาพูดแม้แต่ในรัฐสภาก็ออกมาพูด50กว่าปีนี่มีใครกล้าพูดเรื่องพวกนี้ไม่มีทำไมตอนที่ออกมาพูดใหญ่แล้วไม่กลัวก็เพราะว่านกแสกมันกำลังจะร้องเขารู้กันทั้งนั้นแหละครับต่อเรื่องเราแม้แต่แก๊สธรรมชาติก็เป็นต้นทุนเทียมทั้งนั้นทั้งหมดนี่ต้นทุนหลอกเลยต้นทุนโกงทั้งนั้นพอต้นทุนเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้แต่อัตราภาษีน้ำมันในปัจจุบันถึงแม้ยกเลิกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วยังมีมูลค่าสูงกว่ารัฐบาลทักษิณเกือบ2เท่าสิ่งนี้เป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจและต้องมีการแก้ไขกันอย่างมหาศาลแล้วเรื่องนี้นะมีใครพูดไหมไม่มีไอ้ในเว็บไซต์เนี่ยตอนเนี้ยเข้าทางเขาหมดเลยผมดูแล้วเข้าทางบางคนน่าเสียดายความคิดอ่านผิวเผินมากถ้าท่านทั้งหลายมีความคิดอ่านผิวเผินมีข้อมูลผิวเผินท่านก็จะถูกหลอกถูกปั่นหัวให้เข้าทางเขาคือไอ้กูไม่เอามึงได้รัฐบาลเพื่อไทยมึงเอาเจ้าหนึ่งมึงเอาเจ้าสองมึงไม่ยอมไปลงสนธิสัญญากับ ICC ผมถามว่าง่ายๆการลงสนธิสัญญากับ ICC คุณลงได้ไหมก่อนเนี่ยลงได้คุณก็ผ่าน190นะอันนี้ก็190ให้สภาลงมติว่าจะผ่านไม่ผ่านพอเรื่องนี้เอาเข้าสภาปุ๊บกลายเป็นอะไรรู้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไอ้พรรคแมลงเสี้ยไอ้กลุ่มนั้นน่ะแม่งถล่มพรรคเพื่อไทยว่ากำลังจะเอาเรื่องราวของสถาบันของเราเข้าไปอยู่ภายใต้ ICCแล้วจะปลุกกระแสให้แม่งเกิดเรื่องเกิดราวกันใหญ่โตผมจะบอกเลยครับการจะให้ไปลงสนธิสัญญา ICC มันลงแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้คุณต้องให้นายกปูเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก่อนเมื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วเขาจะมีวิธีมานิปูเลตตะล่อมจนกระทั่งเข้าไปสู่ ICC ได้มันจะเร็วหรือช้ามันก็เข้าไปใน ICC แน่นอนเมื่อ112ที่เขาเสนอกันว่าต่อไปการฟ้องร้อง112จะต้องไม่ประกาศให้ชาวโลกรู้112น่าคิดครึ่งชั่วโมงนะครับไปไม่ถึงไหนเลยการเมืองหาเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ไปลงสัตยาบันและกินไฟ ICC ผมจะไม่เอามันก็เชิญเลยครับคุณไม่เอาไปเถอะครับเพราะความคิดความอ่านของคุณเนี่ยมันผิวเผินมากก็เพราะมีคนแบบนี้ในประเทศไทยมันถึงไปไม่ได้ถึงไหนมันมองทุกอย่างผิวเผินหมดใครพูดอะไรเชื่อหมดแล้วไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆคืออะไรคนเสื้อแดงที่เอาเจ้าก็มีเยอะคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงซึ่งอยู่ตรงกลางเอาเจ้าก็มีเยอะคุณยมัดบอกว่าคน65ล้านคนมีคนเสื้อแดงก็20ล้านและ20ล้านนี่มันเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าแล้วคนฮาร์ดคอร์ที่ไม่เอาเจ้าใน20ล้านนี่เท่าไหร่ผมไม่ครึ่งเดียว10ล้านคุณถ้าคุณเอาเจ้าคุณได้เสื้อแดงที่เอาเจ้ามาอีก10ล้านแล้วคุณได้เอาไอ้พวกที่แม่งอยู่ตรงกลางที่ไม่รู้จะเอายังไงดีอีก10ล้านอีกกินไม่รู้กี่ล้านเข้ามาเป็นพวกคุณผมบอกให้เลยนะถ้าไม่เอาเจ้าตอนนี้เพื่อไทยพังไปแล้วตอนนี้นี่นะไม่มีใครที่จะหาเรื่องมาว่าเพื่อไทยล้มเจ้าแล้วก็มาถล่มเพื่อไทยพูดไม่ได้นะคำนี้พูดไม่ได้เลยพูดท่านไปคิดดีๆการเมืองเกมการเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและลึกไม่ใช่ผิวเผิน
ย่างที่พวกเราคุยกันทุกวันนี้ไม่ใช่ก็ข้อมูลที่มีพวกถ้าพูดท่านรู้ผิวเผินมันก็คือผิวเผินอะไรชื่ออะไรนะในสสอริสรันพุทธเลยคุยเรื่องงบประมาณงบประมาณของกสทช.ทหารบกมีการจัดเก็บกันเองสามารถใช้เองทั้งงบประมาณพวกนี้ผลประโยชน์ที่เกิดจากปีนึงจากงบประมาณพวกนี้ปีละ5ล้านล้าน10ปีก็50ล้านล้านแล้วถามว่าพวกนี้หายไปไหนก็ไปถามคนที่นกแสกเลยจะลองไปถามมันมีเอี่ยวทุกเรื่องมันถึงรวยยิบหายแล้วพวกเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาเลยเอาละครับวันนี้เราจะปูอินเตอร์หน่อยนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ปูอินเตอร์ว่าสำคัญเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าตอนนี้อเมริกากำลังเข้าสู่หมวดการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อไปสู่ประธานาธิบดี สิ่งที่ผมจับทิศทางได้ก็คือ เรามาคุยเรื่องอิลูมินาติก่อนมีคนถามเรื่องอิลูมินาตินะผมตอบยาวเหมือนกันแต่ตอนที่ผมจะตอบเป็นเรื่องเป็นราวเลยพูดไปถึงการที่เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเรื่องนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งอยู่ในสภาคองเกรสซึ่งเขาไม่พูดกันคนอเมริกันคนที่รู้อย่างนี้มีไหมมีน้อยไม่น้อยเขาไม่พูดกันเราต้องเข้าใจนะว่าอิลูมินาติเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อกรกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งอยู่ฝ่ายคาทอลิกซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เอาข้อมูลต่างๆจากอริสโตเติลมาทั้งหมดแล้วก็มองว่านักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นคาทอลิกซึ่งคิดทุกอย่างไม่ตรงกับที่คาทอลิกนักวิทยาศาสตร์ชาวคาทอลิกคิดถือว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นนอกที่เป็นเพกันนิซึ่งเป็นเพกันนับถือเทวานิยมแล้วก็ฆ่าทิ้งหมดฆ่าทิ้งแบบประจานตามสี่แยกต่างๆเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูใครไม่สนใจก็ลองไปดูหนังเรื่องดาวินชีไม่ใช่ดาวินชีโค้ดเรื่อง Angel and Demon ซาวะเทวาหรือซาตานของแดนบราวน์ไปอ่านหนังสือเขาก็ได้อิลูมินาตินั้นมีช่วงที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือช่วงที่เซอร์ไอแซคนิวตันก่อตัวแล้วไม่ยอมรับเกี่ยวกับทางแคทอลิกเซอร์ไอแซคแล้วต่อมาก็มีเยอะแยะไปหมดเลยคนดังๆของโลกต่างๆที่เป็นนักประพันธ์มั่งเป็นนักเขียนมั่งเป็นนักวาดภาพเป็นจิตรกรจนกระทั่งแตกหน่อแตกเหล่าออกมาที่ผมเคยเล่าว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็ไปพ่วงเข้าไปอยู่ในไอ้ดัชเชสแห่งเดอะวองเชียซึ่งมีอิทธิพลมากแล้วการคุณร็อกชิลด์คุณร็อกชิลด์ก็เปิดแบงค์เปิดธนาคารแห่งแรกของโลกค้าทาสค้าเฮโรอีนค้ายาฝิ่นค้าอาวุธสงครามปั่นกระแสทุกเรื่องพอท่าทางเศรษฐกิจโลกกำลังจะชิบหายหมดแม่ก็ปั่นให้เกิดสงครามเพื่อขายอาวุธสงครามออกเป็นล็อตใหญ่ๆพอเกิดสงครามคนก็ต้องซื้ออาวุธซื้อจากใครก็ซื้อจากตระกูลร็อกชิลพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะร็อกชิลเป็นตัวก่อให้เกิดสงครามเสร็จหลังจากนั้นพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองร็อกชิลอีกก็เป็นตัวก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองโดยการสั่งยิงมกุฎราชกุมารในออสเตรียอะไรต่างๆเนี่ยที่เรารู้กันปัญหาก็คือว่า พวกกินน้ำ เรื่องนี้ยาวสมัยก่อนแต่การต้นผมเล่าพวกท่านอาจจะงงๆแต่ผมเล่าตอนนี้พวกท่านอย่าเก็ตเพราะว่าผมปูพื้นฐานไว้ดีพอสมควรเราจะเห็นว่าพวกไอริชกับพวกสกอตซึ่งเป็นชนที่พูดกันง่ายๆอังกฤษถ้าไม่มีไอริชไม่มีสกอตอังกฤษไม่น็อตติ้งไม่มีความหมายเพราะตัวเมนอังกฤษจริงๆแม่งโง่คนที่คิดอะไรได้ส่วนใหญ่เป็นสกอตหมดสกอตเคยขนาดขอเปิดสภาของตัวเองเปิดรัฐบาลของตัวเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลกลางอังกฤษไอร์แลนด์ก็เหมือนกันมันถึงมีเรื่องตลอดแล้วชนชาติของชนชาตินี้เหมือนยิวไม่มีผิดคือแม่งไม่ยอมใครอะไรก็ไม่ยอมไอ้สองชนชาตินี้มันก็เลยจับมือกันเปิดลอดจ์อันขึ้นมาเราเรียกว่า The Grand Lodge of Englandซึ่งเคยเล่าแล้วนะและ Grand Lodge of England เนี่ยก็เป็นตัวก่อตั้ง Freemasonry ในอเมริกาโดย Freemasonry เนี่ยให้ทุนสนับสนุนจอร์จวอชิงตันในการต่อสู้และสร้างอเมริกาขึ้นมาพอสร้างตรงนี้ขึ้นมาเสร็จก็คนที่ต้องจำฆ่าทิ้งก็คือใครที่ไม่เชื่อตามนโยบายของ Free
เมเซนรีก็คือประธานาธิบดีลิงคอนเมื่อประธานาธิบดีลิงคอนมันถูกเก็บทิ้งเพราะไม่มีใครเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มันเหมือนเรื่องน้ำท่วมบ้านเราไม่มีใครคิดเลยว่าลิงคอนจะสามารถชนะฝ่ายใต้ซึ่งฝ่ายใต้เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ยอมให้เลิกทาสแต่ลิงคอนทำสำเร็จแต่ลิงคอนต้องตายเพราะเมื่อสำเร็จไปตู่ปวงชนพับลิกแล้วนี่มันต้องยอมรับในลักษณะการที่ลิงคอนทำลิงคอนตายเพราะลิงคอนตายจบแต่นี่สร้างรู้ไหมฟรีเมสันรีเริ่มต้นก่อนลิงคอนแล้วก็จัดการลิงคอนทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการพัฒนาในอเมริกาทั้งหมดอยู่ภายใต้นโยบายของฟรีเมสันรีเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากอีกไม่นานต่อมาจนเข้าสู่ยุคในปัจจุบันอเมริกากำลังสร้างอินฟราสตรักเจอร์สาธารณูปโภคพื้นฐานอเมริกาทั้งหมดซึ่งใช้งบประมาณมหาศาลร็อกชิลด์เห็นโอกาสนี้ร็อกชิลด์ก็อย่าลืมนะฟรีเมสันรีเนี่ยอยู่ในอเมริกาเรียบร้อยเลยนะร็อกชิลด์เข้าไปจับมือให้เงินสนับสนุนกับร็อกกี้เฟลเลอร์ร็อกกี้เฟลเลอร์ไม่ได้รวยด้วยน้ำมันแต่รวยด้วยการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของอเมริกาทั้งหมดโดยการฟันดิ้งเงินจากตระกูลร็อกชิลด์นั่นเองเมื่อทำจบขึ้นมาปุ๊บการตั้งธนาคารใหญ่ที่สุดของในอเมริกาก็คือเฟดFederal Reserve Bankคนที่ถือหุ้นใหญ่ก็คือตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์กับร็อกชิลด์เสร็จแล้วการพิมพ์ธนบัตรก็ต่างพิมพ์ขึ้นมาได้เพราะว่าเศรษฐกิจทั้งหมดพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจทั้งหมดในอเมริกาหมดแม่อยู่ในมือไอ้สองคนนี้ซึ่งสองคนนี้เป็นคนที่มูตีเวทการเมืองทุกคนทุกระดับชั้นแล้วก็มีการแข่งกันระหว่างริพับลิกันกับดิโมแครตคลินตันนั้นเข้าไปหลังจากนั้นไม่นานจะมีเกิดเราเรียกว่าบิลเดอร์เบิร์กหรือบิลเดอร์เบิร์กเกอร์ก็คือมันจะมีเขาลูมชื่อบิลเดอร์เบิร์กแล้วมันจะมีปราสาทอยู่ในนั้นซึ่งทุกปีทุก2หรือ4ปีผมจำไม่ได้จะมีการประชุมที่นี่คนที่จะเป็นอเมริกาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาได้จะต้องได้ฉันทานุมัติจากบิลเดอร์เบิร์กหรือบิลเดอร์เบิร์กเกอร์เพราะบิลเดอร์เบิร์กเกอร์นั้นสามารถที่จะโมดิเวตเกือบเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังหมดพูดง่ายๆประเทศเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอำมาตย์เราก็ใช้วิธีการเดียวกับของเขาก๊อปปี้กันมาเป๊ะทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ต่อมาก็คือบิลเดอร์เบิร์กนั้นสั่งคลินตันก่อนจะเป็นประธานาธิบดีเข้าพบบิลเดอร์เบิร์กจอร์จบุชไม่ต้องพบเพราะจอร์จบุชเป็นลูกสายริพับลิกันท่านเข้าใจนะว่าบิลเดอร์เบิร์กเนี่ยริพับลิกันคือฝ่ายอนุรักษ์สุดโต่งหรือฝ่ายขวาอเมริกันมันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบิลเดอร์เบิร์กโดยตรงไม่เป็นไรแต่ทางการเมืองถ้าสมมติดิโมแครตจะชนะเขาก็ไม่ว่าแต่ช่วยมารับนโยบายข้าหน่อยแต่ถ้าฝ่ายริพับลิกันชนะไม่จำเป็นเขาโทรคุยรู้เรื่องไม่คลินตันถึงต้องไปพบแล้วคลินตันก็ได้เป็น2สมัยจอร์จบุชก็ได้เป็นจอร์จดับเบิลยูบุชก็ได้เป็นเพราะเป็นริพับลิกันถ้าสามารถเกนนิ่งก็คือการได้เมเจอริตี้โหวตได้ก็โอเคมาถึงโอบามาทำไมถึงโอบามามีปัญหาโอบามานั้นไม่ช่วงที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่บิลเดอร์เบิร์กเริ่มอ่อนกำลังลงและกำลังจะหมดสภาพเพราะไอ้เดนเนียลร็อกกี้เฟลเลอร์ที่ตอนนี้อายุ95ไอ้คนรอบข้างเนี่ยมันดิ้นล้นออกไปหมดเลยไปทำอะไรไปเล่นการพนันคือไปปั่นหุ้นเล่นหุ้นทั้งหมดที่ผมเคยเล่าปริญญาตรีต้องวิศวะปริญญาโทต้องบริหารธุรกิจปริญญาเอกจะต้องไฟแนนซ์แล้วคนที่จบพวกนี้มามันก็ไม่ฟังร็อกกี้เฟลเลอร์อีกแล้วเพราะมันมองว่ามันก็ปีกตัวออกมาจากบิลเดอร์เบิร์กต่างคนคือพูดง่ายๆอย่างท่านดูอย่างโกลแมนแซกทีแคปิตอลเนี่ยพวกนี้เป็นพวกอยู่ในบิลเดอร์เบิร์กหมดเลยแล้วมันแยกตัวออกมาทำเองอะไรเองหมดแล้วพวกนี้มันก็ไม่เชื่อถืออีกแล้วมาถึงชิปหายกันหมดทุกวันนี้ปั่นสงครามโลกได้ไม่ได้เพราะโลกทั้งใบเนี่ยการสื่อสารมันเล็กโลกมันเล็กลงความเร็วของการสื่อสารมากขึ้นการสร้างสงครามโลกครั้งไม่ได้ก็อาวุธยุทโธปกรณ์นี่ดูเดือดเลือดพล่านมาท่านอเมริกามีทางเดียวที่จะแก้ก็คือจะต้อง
ไปยึดประเทศแต่ละประเทศซึ่งมันมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากๆอย่างเช่นยึดอิรักนะยึดไออะไรเมื่อไม่นานเนี่ยยึดไปแล้วก็อิรักแต่นี่เรามองโอบามานั้นไม่ได้สนใจลีเดอร์เบิร์กเท่าไหร่เพราะโอบามามันมองออกว่าลีเดอร์เบิร์กเดี๋ยวนี้มันออกหนักๆเลยนั่นโอบามามันถึงดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างที่เห็นคือ1ถอนกำลังออก2ทางเอเชียมันเกลี่ยสภาวะให้เกิดสมดุลการเกิดขึ้นระหว่างจีนอเมริกากับรัสเซียอยู่ในอาเซียนเพื่อให้มันเป็นอิสระนี่คือสิ่งที่โอบามาทำเนื่องจากโอบามาเนี่ยมีเชื้อสายของคนเอเชียอยู่ด้วยท่านอย่ามองว่าไม่เกี่ยวนะเหมือนกับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยถ้าเมืองจีนมีปัญหามันก็ส่งเงินไปช่วยแน่นอนเหมือนกันเขาก็มองว่าเอ้ยทุกอย่างมาปล่อยให้มันเป็นไปตามระเบียบโลกใหม่ที่มันควรจะเป็นแล้วตัวเองโอบามาก็ไม่สามารถที่จะไปแข็งขืนสู้ได้เพราะเศรษฐกิจอเมริกากำลังมีปัญหาหนักมากแล้วสิ่งที่อเมริกาไปยึดครองอิรักไปยึดครองอัฟกานิสถานแล้วก็ไปยึดครองประเทศเมื่อไม่นานเนี่ยที่มีน้ำมันเยอะมันเป็นเรื่องที่ว่าชาวโลกเขารู้แต่เขาไม่อยากพูดท่านลองแสดงตัวโอบามาแสดงตัวมากเลยเสียพรอมนี่เนี่ยที่มาที่มีความแรงมากตอนนี้แรงมากที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตที่จะมาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยประกาศว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกามันจะไปถล่มอิหร่านผมถามว่าอันตรายมากนะที่พูดแบบนั้นถ้าคุณเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วคุณไม่ไปถล่มแล้วคุณผมบอกตรงๆเลยคนอย่างรอมนี่เนี่ยยอมรับเลยว่าคุณตื้นเนี่ยวิเคราะห์ถูกการที่รอมนี่พูดแบบนี้เหมือนไอ้สนธิลิ้มทองกูไอ้เจ๊กลิ้มแม่งพูดบอกว่าถ้าใกล้เจ๊กลิ้มกูเป็นใหญ่กูจะไปถล่มเขมรเหมือนกันเลยวิธีการเหมือนกันสรุปแล้วไม่ควรไอ้อเมริกาเวลานี้นี่มาแคนดิเดตประธานาธิบดีมันใช้หลักการไอ้เจ๊กลิ้มไปใช้หมดเลยคือพูดง่ายเจ๊กลิ้มเป็นพาราดีมชิฟเป็นโมเดลให้อเมริกาผมจะดูเหมือนกันว่าสภาคองเกรสในอเมริกาเนี่ยหรือไอ้พวกสุดอนุรักษ์นิยมสุดโต่งของอเมริกาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของไอ้เดเนียลร็อกกี้เฟลเลอร์มันจะมีพยายามมูติเวทให้รอมนี่เป็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับก็การเมืองผมก็เล่าอินเตอร์เล่าให้ฟังอย่างนี้นะแล้วท่านก็มองดูว่าเราจะอยู่ยังไงจะไม่ต้องกลัวนะอเมริกาหมดสภาพถึงไอ้รอมนี่มึงมามึงก็ทำหาอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างนี้กับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่มันเข้าไปตู่อยู่ภายใต้การกำกับของมังกรคือมังกรแห่งเอเชียหรือจีนเรียบร้อยเลยทั้งมังกรทั้งหมีขาวนี่เขาปกป้องไทยแล้วอเมริกาตอนนี้นี่หมดสภาพเพราะนกแสกกำลังจะลองด้วยโอเควันนี้การเมืองไม่มีอะไรโกอินเตอร์โกไปโกมาปาก็เลยเกือบชั่วโมง50นาทีผมจะตอบคำถามนะครับคำถามมี2ตอนนี่ตอนแรกมีคนหนึ่งถามมาผมจำชื่อไม่ได้ลืมโทษทีนะเขาบอกว่าสมมุติยักษ์ตาเดียวชุกนัวเขาใช้คำจีนนะชุกนัวแปลว่าไปฝังอ่ะมันจะวุ่นวายเพราะว่าดูมันแตกเป็นกบเป็นเหล่าไม่แตกนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนะเวลานี้เนี่ยอำนาจจริงๆทั้งหมดเนี่ยถ้าถามผมนะผมมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงทหารไม่มีปัญญาเลยไม่มีปัญญาทำครับผมรับรองได้มันไม่กล้าทำยกเว้นไอ้เสื้อแดงด้วยกันเองนี่แหละมันจะแตกกันและตีกันเองเวลานี้มันเลิกเลยเนี่ยไม่มีนิดๆหน่อยๆเอ้ยมึงไม่ได้ลงสัตยาบันกูไม่เอามึงก็ดีแหละไม่รู้ตัวว่าถูกเตรียมให้มันแตกกันคุณสตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเลยนะว่ามันแตกเป็นโก้เป็นมันไม่แตกเป็นโก้เป็นเหล่าถึงเวลาใครสมควรขึ้นมาเป็นก็ขึ้นมาเป็นและอีเตมิกาผมก็บอกแล้วแม่อาการหนักไอ้คนไม่เคยเห็นแม่ก็บอกไอ้ไม่เคยเห็นมันเดินมาคุณเห็นมันออกทีมันยืนเฉยอ่ะทุกที่มันก็ยืนเฉยหมดคุณร้อนมันเดินได้ไหมคุณเคยเห็นแบบมันเดินแบบเขาไม่เคยแล้วคุณก็บอกไอ้มันพ้นแม่มั่วผมมั่วอะไรคุณถูกแล้วกันผมผิดผมก็บอกทุกครั้งไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับผมเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าข้อมูลต่างๆมาพูดพวกเราฟังแล้วพวกคุณก็ไปสร้างจิ๊กซอว์ต่อกันเองแล้วกันเอาเป็นพัซเซิลไว้เป็นรอยต่อต่างๆไปต่อกันเองคุณสกรีมมิ่งเดมอน
บอกเขื่อนเต็มมีคนมาบอกแล้วว่าเขื่อนเต็มมันจะกำลังจะวางแผนปล่อยน้ำว่ามันเขื่อนเต็มตอนนี้ท่านอย่าไปกลัวครับมันหน้าแรงฝนก็ไม่มีพายุก็ไม่มีมึงปล่อยให้ตายหางก็ไม่ท่วมแล้วตอนนี้มันแรงน้ำไม่มีเดี๋ยวถ้าคู่มันก็ปล่อยเลยเรื่องโดนงูกัดไปข้างกลัวเชื่อเปลี่ยนหน้าไป10 ปีเพื่อไทยกับนายกยิ่งรักเขาไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆเขาควบคุมดูแลสุดชีวิตต่อไปนี้มึงอย่าลืมว่ามึงไปเอาไอ้18อรหันต์มาที่เราสั่งนู่นสั่งนี่เดี๋ยวโดนถีบคุณดินภพบอกแดงมีเพื่อนแดงตีพูดไปพูดมาบอกพอน้ำมันเอ็นทีวีขึ้นบอกเอ้ยกูไม่เอาเพื่อไทยเอางี้ดีกว่าคุณดีนะพวกคุณอย่าไปสนใจคนพวกนี้เลยแม่กระจอกพูดตรงๆผมไม่ได้ว่านะไอ้พวกที่มันพอไม่หลักปากที่เลงพอเฮ้ยมันพอเอ็นทีวีมันไม่ฟังว่าความจริงคืออะไรพอมันไม่ฟังเนี่ยคุณไปต่อล้อต่อเถียงมันคุณผมบอกคุณบอกเอ้ยมันเก่งมันถูกแล้วมันปล่อยอยู่ยุ่งมันปวดหัวเชื่อผมคุณจอห์นเดฟตกแผลเป็นทำยังไงให้หายโดยธรรมชาติโอ้มันมีคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทาให้หายธรรมชาติเนี่ยคุณไปซื้อออยล์ธรรมชาติเนี่ยไอ้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกธรรมชาติทาทุกวันมันจะจางลงจริงๆมันมีน้ำมันอยู่ตัวนึงเราเรียกว่า living peach นะผมไม่รู้ไปหาซื้อได้ที่ไหนนะตัวนั้นทาแล้วหายจริงแล้วคุณจะทาหรือว่าพบซากกระดูกบนดวงจันทร์ให้นี่แหกตามันแหกตากันเยอะเลยพวกสื่อเนี่ยไปเชื่อมันมากต่อไปก็คุณบริวี่แก๊งถามว่าการไปดวงจันทร์จริงไหมจริงครับถ้าไม่จริงรัสเซียแม่งเอามาแฉหมดแล้วครับตอนนั้นรัสเซียก็แข่งกันอยู่นะอย่างที่ผมเคยพูดนะไอ้นิวอาร์มสตรองเนี่ยมันขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยไปทำไปดูเลยมีคนก็บอกมันไปดูคลองอาร์มสตรอยผมก็ไม่รู้เหมือนคลองอาร์มสตรอยเป็นยังไงคุณนางมารไม่ร้ายโหเห็นรูปใหม่คุณแล้วผมจะบ้าตายมีเพื่อนคนก็เอาชอบซื้อไอากาของอินเดียมันถูกอ่ะเบ้นหนึ่ง80 บาทหรือ60 บาทรู้ไหมผมก็เลยบอกมาให้ว่าหลังมึงไม่ต้องเอาไอากาเอามาให้กูมันบอกทำไมวะมึงไปเอาเด็กอายุ17-18ที่ชวยมาให้กูดีกว่าคุณดีมึงอย่าไอากามาเลยมึงไอากามาเนี่ยกูเห็นไอาป้าที่บ้านกูหัวถล่มกินแม่งครึ่งกิโลมันยังไม่สั่งงานเลยมันเจอแต่ไอาป้ากับไอาม่าอูมันจะไปรอดที่ไหนอ่ะมึงคุณไม่ต้องเอาเลยไอากาคุณไม่เอาเด็ก17-18มึงพามาแล้วกันส่วนคุณนางมาไม่ร้ายหรอเนี่ยมีใบสมัครของคุณนางมาไม่ร้ายผมอายุ60 กว่าเนี่ยคุณอาผมคุณอาที่เห็นรูปผมที่ผมส่งเข้าไปอยู่ในบีพีไทยแลนด์คลิปตอนนั้นอ่ะอายุ20 กว่ามันก็20 กว่าคุณเห็นผมตอนนี้ผมเผลอคุณกินข้าวเสร็จคุณอ้วกเลยแย่ที่พายแล้วยิ่งมาทำอุดมการณ์บ้าๆยิ่งแก่หนักเข้าไปใหญ่อ่ะเขาบอกว่าช่วยอ่านก่อนผมก็จะอ่านก่อนแล้วคุณแต่งได้เก่งนะเพราะไม่ได้ชมนะคุณก็แต่งได้ใช้ได้ทีเดียวเลยแล้วคุณก็โอ้โหผมอ่านเสร็จแล้วก็มีคนมาด่าผมเยอะเลยผมว่าโอ้โหแม่งซ่าอยากดังอยากดังไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินอ่ะไม่เป็นไรคุณบอกอ่านผมก็จะอ่านไอ้ผมมันโดนด่าอยู่แล้วไม่รู้แม่งด่าผมกันอะไรทุกวันไอ้ในใต้ดินเดี๋ยวไอ้นี่ก็ว่าทีไอ้นี่ก็ตำหนิทีมันจับผิดทุกเม็ดแต่ว่าคนอื่นนะ4-5 คนที่มันพูดอยู่ไม่มีใครไปตำหนิมันเลยมันตำหนิผมอยู่คนเดียวก็รู้อยู่ตำหนิเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้บันโคสักคนโอ้โหเรตติ้งมันคงจะกระถูช่วยเลยตอนนี้เรตติ้งยิ่งดังหนักยิ่งเข้าไปใหญ่เลยผมจะบอกให้มีคนมาบอกก็นายคนบางคนคุยมั้งบอกเฮ้ยพอคุยเรื่องน้ำท่วมสายอยู่มั้งไม่บอกพี่ฟังบันโคสบอกให้คนนี้ไม่น่าจะฟังบันโคสยังเปลี่ยนฟังบันโคสคืองงมากเฮ้ยทำไมคนฟังมันเยอะอย่างนี้วะหาละคุณนางมารไม่ร้ายนะโอ้โหรูปตะคุณนี่สวยๆนั่นเลยลุงบันพดโคตรเด่นเป็นสง่าลูกเล่นหาพาขันมันหันสาสาระดีมิใช่ให้ปัญญาคนแว่นแคว้นแดนใดใครใครรู้ปราผู้รู้ชูคำตอบรอบเลิศหรูเสริมพลังขลังแกร่งแสงแดงปูรวมเราสู้เราอยู่ดูมันตายดูมันชุกตัวดิละนะคุณนกอ้อมชาชนิดไหนกินดีที่สุดผมคือชาที่ดีที่สุดในโลกชื่อว่าโนยุคคือเป็นชาญี่ปุ่นชื่อโนยุค
การชงชาโนยุนี่เขาจะต้องชำระจิตใจให้สะอาดใสสะอาดหนึ่งวันก่อนชงเสร็จแล้วเขาก็ไปลากเอาน้ำที่ก้อนภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์กทางเหนือเขาไปลากมาแล้วมันละลายน้ำเหลือก้อนน้ำแข็งมาละลายน้ำไอ้ก้อนน้ำแข็งนี่พวกนี้มันคือน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อนเพราะฉะนั้นน้ำมันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งกว่าน้ำเลยในโลกการที่ทำน้ำนี้ขึ้นมาให้เหมือนก้อนน้ำแข็งที่อยู่คู่โลกเหนือซึ่งมีมาหลายล้านปีเนี่ยจะใช้งบประมาณสูงมากเพราะการเราไปลากก้อนน้ำแข็งนี่มาแล้วปล่อยละลายเป็นน้ำเราน้ำเนี่ยมันชงชาโนยุซึ่งถือว่าเป็นชาที่ดีที่สุดเหมือนวิสกี้ทั้งสกอตแลนด์ใช้น้ำจากแม่น้ำสปีที่เราเรียกว่าสปีรอยัลเนี่ยนะมันมีอยู่แม่น้ำมันเลยใช่แม่น้ำไปทั้งลำธารแม่น้ำไม่รู้อธิบายยังไงมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากน้ำแข็งทางตอนเหนือสกอตแลนด์แล้วก็น้ำวิสกี้ทั้งประเทศอังกฤษใช้น้ำในแม่น้ำนี้ในลำธารนั่นเนี่ยกลั่นเป็นเหล้ามันถึงรสชาติดีเหมือนชาโนยุหลังจากชำระจิตใจหนึ่งวันแล้วก็เอาน้ำจากขั้วโลกเหนือมาน้ำแข็งมาละลายแล้วก็เอาน้ำนั่นมาชงชาถ้าถามผมว่าชาจีนกับชาญี่ปุ่นใครดีกว่าชาจีนดีกว่าชาจีนบางชนิดกรัมหนึ่งหมื่นกว่ากรัมละหมื่นกว่ามันเบานะท่านอย่าลืมชามันเบานะถึงกรัมหนึ่งเยอะนะครับกรัมละหมื่นกว่าบาทนะครับท่านกินเข้าไปเชื่อไหมว่าคนที่เสียงหายเยอะคนที่เสียงไม่เคยมีคนแก่นะท่านกินสองสามถ้วยกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเอาคุยเรื่องนี้ก็ได้คุยให้ฟังนิดนึงก็ว่าชาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเริ่มต้นมาจากการที่มีการต้มน้ำอยู่ในวังเพื่อให้กษัตริย์ท่องเต้กินมีใบไม้ที่แห้งที่ตากแห้งแล้วมันหล่นลงมาเข้าไปอยู่ในหม้อต้มน้ำและหม้อต้มน้ำนี่ก็เจอใบไม้ที่แห้งมันก็เลยเกิดเป็นสีชาก็เลยแปลกก็เลยมากินดูกินและชอบก็เลยมีการดัดแปลงเอาใบชาแต่ละชนิดแล้วอังกฤษก็เรียนแบบจีนเอาชาของจีนมาประยุกต์ตั้งแต่สมัยมาโคบูโรนจนอังกฤษมีชารสส้มรสมะนาวรสบ้าบอคอแตกรสพีรสอะไรเต็มไปหมดซึ่งกินแล้วผมพูดตรงๆผมปวดหัวไม่อยากพูดถึงชูชาจีนธรรมดาเราคือไอ้แบบเข้มข้นดีกว่ามีคนถามผมจำชื่อเขาไม่ได้ขี้เกียจหาเขาบอกกล็อก .40 ทำไปทำมาทำไมไอ้กล็อก .40 ย้อนกลับมาฆ่าพรรคประชาธิปัตย์ผมจะบอกให้เลยปืนโอโตเมติกเนี่ยมันมีเราจะเข้าใจว่าปืนเนี่ยนะเกลียวลูกลำกล้องปืนเนี่ยมันรีดเกลียวมาแล้วมันคือ DNA ของลูกปืนใช่สำหรับปืนโอโตเมติกนี่หนักเลย1แข็งเข็มแทงชนวนเนี่ยมันเป็น DNA ด้วยนะมันไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ได้เหมือนเดิมไม่มีทางนะทุกกระบอกจะมี DNA เป็นของมันเอง2นี่1 2เลยนะ2เกลียวปืนเกลียวของลูกปืนลูกตาเกลียวลูกปืนที่เกิดจากเกลียวของลำกล้องเป็น DNA อันที่1อันที่2ก็คือเข็มแทงชนวนตีนไปเป็น DNA อันที่2อันที่3นี่ก็คือเวลาที่ยิงมันจะมีขาเขี่ยที่เขี่ยลูกปืนดีลงมาไอ้ขาเขี่ยนั้นเป็น DNA อันที่3 DNA อันที่4ซึ่งคนไม่เคยรู้คือเวลาคุณยัดลูกปืนใส่แมกกาซีนเนี่ยมันจะมีรอยบากของขอบไอ้ตัวล็อกแมกกาซีนล็อกลูกปืนไว้ตรงแมกกาซีนคุณยัดเข้าไปแรงๆมันจะสีปอกลูกปืนเป็นรอยนั้นเป็น DNA อันที่4อันที่4 DNA อันที่5นี่เรียกว่าดิ้นไม่หลุดเลยเวลาคุณยัดลูกปืนเข้าไปในแมกกาซีนหนังกำพร้าคุณจะหลุดติดเข้าไปกับลูกปืนด้วยเมื่อคุณยิงออกมาปอกลูกปืนเนี่ยมันจะมีหนังกำพร้าคุณคาอยู่ตรงนั้นแล้วหนังกำพร้านั่นน่ะมันบ่ง DNA ตัวคุณได้เลยเพราะฉะนั้นผมบอกนะถ้าจะฆ่าใครช่วยคนงานเก็บปอกลูกปืนหรือไม่คุณแบบปืนลูกโม่ยิงเขาดีกว่านะครับแล้วอันที่6 DNA นี่ก็คือเวลาคุณยัดลูกปืนเข้าไปในแมกกาซีนเนี่ยคุณมีลายนิ้วมือคุณเข้าไปด้วยท่านเห็นไหมมันมี DNA ต้อง6ตัวของกล้อง .40 เพราะฉะนั้นมันจะไปเหลือโอเค
วันนี้ก็เดี๋ยวคุณฟังต่อนะครับเรื่องที่คุยต่อไปสนุกมีเรื่องสนุกอีกเยอะนะครับหลายเรื่องหลายราวคำถามที่คนถามมาอีกเยอะคำถามนี่น้อยมากอันนี้คือถามมาวันที่12ผมสรุปคำถามวันที่12แต่ท่อน2เนี่ยคำถามเป็นผมสรุปมาตั้งแต่โอ้ก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่ก็อีกหลายครั้งนะฮะวันนี้ก็จบทุกเรื่องนะครับก็ฟังต่อแล้วกันเอาละครับเรามาตอบคำถามกันต่อนะครับคุณเรดซุปเปอร์เกิลถามว่าทำไมประเทศสมาชิกอาหรับทั้งหมดไม่ช่วยอิรักกับลิเบียต้องเข้าใจกันก่อนว่าอิรักอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียนั้นคนละเผ่าพันธุ์นะครับคนละเผ่าพันธุ์ครับเขาไม่คือทางอิรักเนี่ยเขาเป็นพวกเมโสโปเตเมียเก่าเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากยุ่งด้วยมันคนละเผ่าพันธุ์กันนะฮะอิรักอิหร่านกับอาหรับนี่คนละเผ่าพันธุ์เขาถึงไม่ยุ่งนะแต่ถ้าเป็นทางอาหรับด้วยกันไม่แน่นะครับแต่ถ้าทักไปจนถึงทางอิรักอิหร่านลิเบียพวกนี้เขาไม่สนใจตุรกีเขาก็ไม่สนใจด้วยนี่คือเหตุผลที่เขาไม่อยากยุ่งแล้วในเรื่องการเมืองจริงๆอะนะไม่มีใครก็อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะมันเป็นการล่มสลายของทั้งประเทศทั้งการวางนโยบายถ้าไม่ดีนี่อันตรายเหมือนกันคุณสุขุมบอกไข่มุกแท้บทละเอียดเข้ามากินทำให้แก่ช้าลงผิวพรรณเป็นสาวอะไรจริงไหมอันนี้บอกว่าจริงนะครับแต่ไข่มุกที่ทำเนี่ยปัจจุบันนี่หาไม่ได้เลยนะฮะไข่มุกนี่เม็ดเล็กมากนะเล็กจนโว้ยผมไม่รู้จะเล็กมากอะเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งมิลหนึ่งประมาณมิลเส้นผ่าศูนย์กลางไข่มุกเนี่ยมิลหนึ่งเป็นไข่มุกที่กินโดยเฉพาะวิธีนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงมาโดยเฉพาะแล้วถูกสักหามาโดยเฉพาะเขาจะมาบดละเอียดนะฮะบดละเอียดแล้วเขาเอาไปเขาเรียกอะไรอะไปนึ่งครับไปนึ่งกับเต้าหู้เขากินกับเต้าหู้ไปนึ่งกับเต้าหู้นะครับกินแล้วถึงได้ผลมีนะครับแต่ตอนนี้แพงมากนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกรัมนึงผมว่ามันลุกกี่หมื่นอะเป็นหมื่นอะกรัมนิดเดียวเป็นหมื่นหายากครับเดี๋ยวนี้ไม่มีครับต้องเข้าใจคุณสุกุลต้องเข้าใจไม่ใช่ไข่มุกที่เราใส่ที่คอนะอันนี้กินเข้าไปแล้วเป็นนิ่วตายหาพอดีเลยคนละแบบกันนะครับคุณ Operation Research ถามว่าโหนตัวเลขหายไป1ตัวเนี่ยเชื่อถือได้แค่ไหนพอก็เชื่อถือได้จริงๆเรื่องแม้แต่นิมิตภาคเก่งๆเนี่ยท่านส่งออกเป็นนิมิตที่ท่านส่งออกจากนอกตัวเนี่ยก็เชื่อได้แค่ 70% เท่านั้นเนี่ยเชื่อไม่ได้มากกว่านี้ 70% ส่วนโหตัวนึงที่หายไปเนี่ยผมจะเล่าว่าลุงปู่หลุยเนี่ยท่านเป็นคนที่ผูกดวงเก่งมากนะแล้วดูดวงเก่งมากดูโหไอ้ทางโหราศาสตร์เนี่ยท่านเก่งมากแล้วแม่นมากนะแล้วลุงปู่เป็นคนพูดออกมาเองว่ามันไม่มีทางแม่นอ่ะเพราะว่าเลขมันหายไปตัวนึงลุงปู่เป็นคนพูดบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเลขมันหายไปตัวมันยังไงมันก็ไม่แม่นมันยังไงมันก็ได้แค่ที่70-80%มันไม่ได้มากกว่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโหนี่โคตรเก่งอัจฉริยะสามารถทายได้เป๊ะเป็นไปไม่ได้ครับถ้าจะให้เก่งลองไปถามไอ้ปลาหมึกพอดูไอ้ปลาหมึกพอที่เยอรมันเนี่ยที่มาไทยอะไรโถฟุตบอลถูกคุณบอกว่าคุณจอร์ดฮาวดี้นกแสกร้องจัดฉากเพื่อดิสเครดิตตัววิทยากรเองหรือเปล่าคือไอ้เรื่องนกแสกร้องนี่นะผมไม่ได้บอกว่านกแสกร้องผมบอกว่านกแสกร้องแล้วหรือมันกำลังจะร้องที่พูดนี่เดี๋ยวในเมนเทคผมจะมีพูดเรื่องนี้นะเรื่องนกแสกร้องอะไรเนี่ยก็จัดฉากเพื่อดิสเครดิตตัววิทยากรผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับคุณปราบโทรราชก็บอกว่าถ้านกแสกมันร้องจริงก็คงจะกลายเป็นธรณีการตรงการแสงกันถ้าถามตัวผมเองส่วนตัวนะผมดูจากการเมืองที่คนหลายคนมาพูดเรื่องอะไรบางเรื่องซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยผมว่าไม่มีใครกล้ามาพูดนะคือถ้านกแสกยังไม่ร้องเรื่องพวกนี้ไม่มีใครกล้ามาพูด
ที่กล้าออกมาพูดเนี่ยเขาคงรู้แล้วว่ามันไปไม่รอดมาถึงออกแต่ละบางเรื่องที่มาพูดนี่ไม่มีใครกล้าพูดมาก่อนอย่างเช่นเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่มันซ่อนเล่นกันอยู่ที่มันมีรายได้ซ่อนเล่นกันอยู่ตั้ง5ล้านล้านปีละ5ล้านล้านเนี่ยแล้วเงินตรงนี้ไปไหนถามผมถามไม่ได้เงินตรงนี้ไปไหนคุณเจ๊จูลี่บอกว่ามีระบบคริสตัลไลน์ซึ่งเชื่อถือกันว่าคุยเรื่องดิจิตอลกับอนาล็อกเรื่อง12มิติแล้วก็มาตรงกับที่ผมพูดแล้วคริสตัลไลน์รับรู้ผมจะบอกให้นะไอ้พวกอเมริกาฝรั่งเนี่ยฝรั่งนี่เวลามันไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันพึ่งพุทธศาสนานะมันไปศึกษาทางการเดินเจริญสติภาวนาการนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันก็เอาเรื่องพวกนี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกเราเนี่ยมันก็ไม่โง่อะมันก็ไปศึกษาแล้วมันก็เอาเรื่องนี้มาแล้วมันก็ผูกมาเป็นนิกายใหม่เป็นความเชื่อถือใหม่ลัทธิใหม่แล้วฝรั่งมันเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันขาดตึ้งสิ่งความเชื่อถือทางจิตวิญญาณการยึดถือทางจิตวิญญาณนั้นเวลาใครไปพูดเรื่องพวกนี้มันก็จะเชื่อพอเชื่อมันหัวปักหัวปั๊มแล้วมันก็เก่งเพราะว่าพวกมันเรียนทางวิทยาศาสตร์มามันก็เรื่องวิทยาศาสตร์ไปผูกเป็นเรื่องเป็นราวฟิกชั่นขึ้นมาจนโอ้โหน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามผมในเรื่องคริสตัลไลน์เลยนี่ผมก็ไม่ใช่ส่วนที่มันมาตรงกับที่ผมตรงกันในพระไตรปิฎกว่ามันมี12มิติมันก็ไปอ่านมาจากพระไตรปิฎกไตรปิฎกนี่เขาย่อมาแปลภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดสำหรับคนที่อยากนับถือศาสนาพุทธแล้วจะถามผมไม่เชื่อถือนะส่วนเรื่องก็บอกระบบจะต่อไปเป็นดิจิตอลระบบอนาล็อกผมเคยเล่าเรื่องที่พระเกจิอาจารย์ระดับผู้ใหญ่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปเจริญไปอินเดียไงแล้วไปเจริญสติภาวนาที่นั่นตั้งหนึ่งก็ทุกองค์ก็ได้พบพระพุทธเจ้าหมดได้พบพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วก็ได้ถามธรรมะที่ตัวเองติดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองที่บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตการที่พระพุทธเจ้ามาปรากฏตัวให้เห็นนั้นนั่นคือระบบ 3G ระบบ 3G ของอันระบบอนาล็อกนั่นคือ 3G อนาล็อกยกตัวอย่างง่ายๆส่วนที่เราผ่านมือถือนั่นคือ 3G ระบบดิจิตอลทีนี้ 3G ระบบอนาล็อกที่พระพุทธเจ้ามาปรากฏตัวให้เห็นแล้วสามารถคุยกันรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีเซลล์ไซด์แต่ว่ามันคืออะไรนั่นคือระบบอนาล็อกจริงๆในระบบการทำเครื่องเสียงระบบแผ่นเสียงระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกซึ่งอนาล็อกนี่เป็นระบบที่เกี่ยวกับมันมีฟิสิกอลมาเกี่ยวคือการสัมผัสทางกายภาพทางฟิสิกส์มาเกี่ยวแต่ระบบดิจิตอลนี่ไม่มีถ้าถามผมนะระบบอนาล็อกดีกว่านะครับดีกว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วอนาล็อกดีกว่าดิจิตอลความละเอียดของดิจิตอลสู้ไม่ได้คือดิจิตอลไม่สามารถให้จิตวิญญาณได้โอ้เรื่องนี้ถ้าเล่านี่ยาวนะครึ่งชั่วโมงเอาไว้วันไหนว่างๆดีกว่าผมมีอารมณ์นึกถึงเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรและมันเกี่ยวกันยังไงมันเป็นเรื่องที่มันรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นระบบเครื่องเสียงผู้ไฮเอ็นเขาทำกันชุดนึงเป็นล้านนะครับชุดนึงบางชุด3-4ล้านก็มีหมดนะว่าเขาทำขึ้นมาแล้วทดสอบมาปรากฏท่านเชื่อไหมว่าระบบไอ้แผ่นไอ้เลเซอร์เนี่ยแผ่นเลเซอร์การใช้เลเซอร์ยิงแผ่นเนี่ยบริษัทเจนเซ่นในชิคาโก้บริษัทเจนเซ่นในชิคาโก้คิดได้ตั้งแต่ปี1970นะกี่ปีนะคิดดิแต่มันเพิ่งเอามาใช้จริงๆมันไม่นานนี้สมัยก่อนนี่มันก็เหมือนเครื่องเล่นจานเสียงที่เราเรียกว่าพิกอัพหรือการโมโฟนนี่แหละสมัยก่อนมันก็ใช้เข็มแล้วก็มันขู่เป็นล่องแล้วล่องก็เป็นสัญญาณที่สั่งทำให้หัวเข็มสั่นแล้วหัวเข็มก็แปลงสัญญาณไปออกที่ลำโพงแผ่นแอมเปอร์ไฟล์ตัวขยายเสียงก็ไปออกที่ลำโพงตอนหลังนี่บริษัทเจนเซ่นเครื่องเสียงเจนเซ่นคิดระบบเลเซอร์ขึ้นมาคือใช้เลเซอร์ยิงแผ่นเสียงคือดีเทคแผ่นเสียงมาเป็นสัญญาณแต่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าถ้าออกมาตอนนั้นเนี่ยแผ่นเสียงทั้งโลกชิบหายหมดเลยแล้วตอนหลังนี่ได้ข่าวว่าคนที่ซื้อลิขสิทธิ์อันนี้ไปคือญี่ปุ่นซื้อไปเสร็จญี่ปุ่นก็ไปทำ
มันเหมือนจอทีวีจอแบนคนที่คิดได้จริงๆคือโกดักนะโกดักที่โรเชสเตอร์ในนิวยอร์กแล้วก็ญี่ปุ่นซื้อไปก็มีซื้อลิขสิทธิ์ซื้อไปหลายประเทศที่ไปทำจอวงจอแบนที่เราเห็นกันเนี่ยที่จริงมันมาจากการถ่ายภาพไอ้จอแบนทั้งหมดมันเป็นรูปแบบใหม่ของการถ่ายภาพซึ่งโกดักเขาคิดได้ก่อนก็มีการฟ้องร้องกันระหว่างบริษัทโซนี่กับโกดักอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครแพ้ใครชนะนะก็โอเคเรื่องดิจิตอลอนาล็อกไม่เอาแค่นี้พอแล้วกันคุณดินาพุกนี่ก็ไม่ทราบคุณเป็นพลาหรือเปล่าผมเป็นเรื่องที่คุณเอามาอธิบายมาพูดดีมากฮะขอชมเลยว่าดีมากตัวผมเองก็เข้าไปอ่านนะแต่ต้องมีสมาธิมีเวลาผมก็จะเข้าไปอ่านค่อยอ่านให้ทำความเข้าใจกับมันนะเพราะคุณก็ดีที่คนเรื่องพวกนี้สรุปเอาแต่แก่นมาอะไรเรื่องอื่นไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องนะแล้วก็ต้องขอบใจมากด้วยที่เอาเรื่องพระพุทธเจ้านะขยันดีถือว่าเป็นสิ่งงดงามให้คุณตาสว่างจะได้ไม่โดนหลอกลวงคำผวนฝรั่งดีมันไม่มีครับแต่มีเหมือนกันคำผวนฝรั่งคนไทยไปสอนนะเช่นคำว่า six of the bunch เนี่ยSix of the bun มันก็บอกว่าอะไรบอกสันเอาเดิมบีเพราะพวกเรานี่แหละไปสอนมันสมัยก่อนมีหนังเรื่องนึงฉายที่แถวแกรนมึงลุงภาพยนตร์คิงแกรนหรือไงก็มีอยู่เรื่องนึงชื่อฮูดแดนนี่ฮูดไอ้เพื่อนผมมันก็ทะลึ่งมันก็บอกว่าฮูดอีตัวลิกี้ก็ท่านไปผัวเราเองส่วนคุณบอกว่ามันมีกลอนที่ทางคนใต้เคยแต่งไว้เป็นคำผวนที่โอ้แต่งได้ดีมากไม่น่าเชื่อผมจำได้อยู่ท่อนหนึ่งเนี่ยผมจะพูดให้ฟังเขาบอกว่าจะกล่าวบทพระมุนีฤาษีแหบอยู่กุฏิแคบๆไม่สะบวยคายว่าแล้วลุกขึ้นมาสะบวยขัดเอ๊ะขายหวยเมื่อวานนี้มันยังอยู่ยังคุกเลยผมจำได้แค่นี้นะมันมีต่อนะมีต่อยาวมากผมจำไม่ได้คุณฮอร์เรซเรดก็พูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องนี้ผมก็ดูนะที่เขาตั้งชื่อบริษัทเขาว่าซูกาบ้าแล้วมันจริงๆมันกลายเป็นอาบัคัสซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าคือคิดเลขก็ไม่มีอะไรนะเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรคุณฟีโบนักชีถามบอกว่าแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังมันทำไมวุ่นวายอย่างนี้คือจริงๆแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันก่อนดร.โกก็หลุดเข้าออกมาคำหนึ่งคือคนที่เป็นแบงค์ชาติสมัยคุณพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยผมจำชื่อก็ไม่ได้นะคนนี้ผมเคยพาญี่ปุ่นคนหนึ่งไปคุยกับเขาตอนเขาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินี่แหละเขาเป็นคนจบมหาวิทยาลัยโตเกียวนะเก่งมากนะดร.อะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้จะที่โทรไปถามเพื่อนก็จำไม่ได้ที่ถูกฟ้องแสนกว่าล้านเมื่อเร็วๆนี้แหละที่ไม่ยอมลดค่าเงินบาทแล้วดร.กลัวก็หลุดออกมาว่าคุณสมานคุณตระกูลไม่ยอมลดค่าเงินบาทจริงๆไอ้คนเนี้ยเป็นคนไม่ยอมลดค่าคนนี้เป็นหลานเขยแท้ๆของคุณสมานคุณตระกูลแล้วคุณสมานคุณตระกูลตอนนั้นน่ะเป็นคนสั่งเขาไม่ให้ลดค่าเงินบาทมาถึงสุดท้ายถึงเจ๊งเนี่ยถึงหมดตูดแบงค์ชาติหมดตูดพอแบงค์ชาติหมดตูดตอนนั้นเนี่ยแบงค์ชาติก็ทางกระทรวงการคลังก็ไปอุ้มเอาหนี้ทั้งหมดเนี่ยหนี้สินที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโยนมาโอนมาให้ผมต้องเข้าใจพูดท่านพูดเราต้องเข้าใจก่อนนะระบบการเงินการคลังของประเทศเนี่ยของทั้งโลกที่ใหญ่ๆมันเป็นแค่ตัวเลขและระบบบัญชีนะมันไม่มีphysical transmission มันไม่มีนะไม่มีการเคลื่อนย้ายเงินจริงๆมันเป็นตัวเลขเป็นระบบบัญชีและตัวเลขเท่านั้นก็สิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นก็คือว่าเขาก็โยนบัญชีที่เป็นหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการความผิดพลาดของแบงค์ชาติไปให้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังพอโยนเข้าไปสู่กระทรวงการคลังปุ๊บเนี่ยก็กระทรวงการคลังก็จะมีหนี้สาธารณะมากขึ้นพอมีหนี้สาธารณะมากขึ้นเนี่ยมันจะมีรูมอ่ะมีเฮดรูมก็คือมีช่องว่างในการที่จะไปขอกู้ต่างประเทศต่างประเทศเขาก็จะมองว่ามึงมีหนี้อยู่แล้วเท่าไหร่ถ้ามึงมีหนี้กับเอสเตทคือมีหลักทรัพย์อยู่แค่นี้มี liability หนี้สินแค่นี้หนี้สินมึงท่วมหลักทรัพย์มากเกินไปเขาก็ไม่ให้กู้เขากลัวว่า
จะไม่มีปัญญาคืนเพราะฉะนั้นการที่ปัจจุบันเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยมีสภาพคล่องตัวสูงมากมีเงินมากกว่า3ล้านล้านแล้วก็มีเงินค้ำประกันเงินสะสมเยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของรัฐบาลที่เขาโยนบัญชีกลับไปกลับมาได้แต่การที่เขาทำอย่างนี้ถูกต้องทำไมล่ะมันก็เหมือนมีลูก 2-3 คนลูกคนโตก็คือแบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติเสือกรวยลูกคนโตนี่รวยสมัยก่อนลูกคนโตเป็นคนที่สร้างปัญหาทำหนี้สินคิดหายไว้เยอะแยะเลยท่านเห็นเลยตั้งแต่ปี40มาปีตั้งแต่สมัยพลเอกชวลิตก็ผิดพลาดในการเดินเกณฑ์เงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศแต่นี้ทำไมสมัยนู้นเนี่ยถามว่าทำไมสมัยนู้นเนี่ยต้องคงแบงก์ชาติเอาไว้ให้อยู่ในสภาวะคล่องโดยรัฐบาลกระทรวงการคลังยอมไปรับหนี้ขึ้นมาเพราะแบงก์ชาติมันเกี่ยวพันกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดของทั้งประเทศเขาเลยต้องคุมดูแลแบงก์ชาติแต่ปัจจุบันมันกลับกันปัจจุบันนี้แบงก์ชาติแทบไม่ต้องดูแลแบงก์พาณิชย์เพราะแบงก์พาณิชย์ในประเทศไทยทั้งหมดนี่มันกลายเป็นของต่างชาติไปหมดแล้วแล้วต่างชาติเนี่ยมีสภาพคล่องสูงมากแล้วคือมีเงินเยอะเพราะฉะนั้นเขามองว่าเออแบงก์ชาติตอนนี้มึงไม่มีปัญหาอะไรอยู่อ่ะมันก็โยนครูการคลังคือดร.โกงเขาเป็นคนฉลาดทีเดียวเนี่ยเขาก็โยนเงินก้อนนี้กลับไปให้แบงก์ชาติบอกว่ามึงไปดูแลเองเพราะหลายปีมานี้กูว่าไม่มีปัญญาจ่ายต้นได้จ่ายดอกต้นไม่เคยจ่ายเลยเพราะสภาพของประเทศมันชิบหายหมดเพราะไอ้พักแมลงซี่ไอ้บักมากทำไม่เป็นพอเขาโยนเงินก้อนนี้กลับไปไอ้เงินที่ตอนนั้นสูญเสียในปีมันเริ่มตั้งแต่นู่นเนี่ยต้มยำกุ้งเขาโยนกลับไปพอโยนกลับไปปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกระทรวงการคลังหรือธนาคารคือรัฐบาลไทยก็เกิดสภาพหนี้ลดลงทันทีวัวภาพ800,000 ล้านพอลดไป800,000 ล้านตูมบ้างเนี่ยมันก็จะกู้ตรงนี้ได้เยอะแยะเลยแล้วต่างชาติก็มองดีส่วนไอ้แบงค์ชาติมันไม่มีเจ๊งนะครับเพราะมันมีเงินเหลือตั้ง3,000,000,000กูโยนไป800,000 ล้านมันยังเหลืออีกอ่ะนี่คือวิธีคิดวิธีการทำงานที่เป็นงานอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นความชาญฉลาดนะฮะเป็นวิธีคิดที่ง่ายซึ่งถ้าไม่บอกถ้าคุณคิดไม่เป็นก็คิดไม่เป็น จริงๆแล้วรัฐบาลไอ้มาแรงซี่มันคิดไม่เองถ้ามันคิดเป็นทำอันนี้ก่อนเนอะมันจะแดกเช็คยิ่งกว่านี้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติคุณปัจจุบันเนี่ยดร.ประสาทไตรรัตน์บุรคุณเนี่ยเป็นคนที่ไอ้พรรคมาแรงซี่เป็นคนไปดึงมาจากกสิกรไทยลงมาซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยดร.ประสาทเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติไม่สามารถมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงค์กสิกรได้เพราะเขาเป็นเลขากลต.มันเขาห้ามตามมารยาททั่วโลกเขาห้ามคุณต้องหลุดพ้นจากกลต.มาอย่างน้อย8 ปีคุณจะไปลงทำงานแบงค์ที่ไหนสถาบันการเงินที่ไหนได้ในเมืองไทยเราไม่มีกฎหมายอันนี้อีกเรื่องที่มีปัญหาก็คือว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องแบงค์ชาติเนี่ยกับผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็เลยออกกฎหมายมาว่าตราผมจำไม่ได้รายละเอียดนะกฎหมายมาตราเนี่ยทำให้ผู้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมแบงค์ชาติและปลดแบงค์ชาติได้นั่นคือสิ่งที่คือโอเคเขาปลดไม่ได้เขาก็โยนเงินก้อนนี้กลับไปได้คือมันเป็นเทคนิคมันเป็นวิธีการที่แยบยลมากก็คือไม่เสียหายจริงๆแล้วไม่เสียหายกับดีด้วยซ้ำไปแบงค์ชาติเขาจะมีเงินหรือว่าเยอะแยะเขาก็ไปจัดการก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับจำไว้นะครับระบบการเงินทั้งโลกมันเป็นรูปแบบว่าบัญชีนั้นน่ะมันไม่มีตัวเงินมาเกี่ยวข้องมันอยู่ที่ว่าคุณจะ มานูเวอร์ยังไงจับย้ายฐานเทไงคุณอะไรชื่ออะไรผมเขียนเองอ่านไม่ออกคุณพิเทเนี่ยงานตุบเกาหลีเหนือดัดแปลงคืออย่างนี้เกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ให้มีศาสนาเพราะเขากลัวเขาก็เลยคงศาสนาเดิมเอาไว้คือศาสนาไอ้เรียกแพนเทอิซึมก็คือไปคนจีนเรียกว่าไปเหล่าเอียไหว้เจ้ามันเป็นความเชื่อแต่โบราณเขาคงเรื่องนี้ไว้แล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยมาจากทางโบราณเพราะเราจะดูว่าเกาหลีเหนือคนเกาหลีนี่ผมเล่าเรื่องนี้แปลกมากนะคนเกาหลีกลัวสุดเกลือคือหย่าผัวเมียแต่งงานแล้วหย่าสังเกตดูเขาจะไม่เคยยอมหย่าเพราะถ้าหย่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทั้งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่มีคนรู้ว่าหย่าแล้วจะไม่เคยมีคนมายอมแต่งงานใหม่ด้วยยากมากครับ
ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกท่านไปดูท่านไปถามคนเกาหลีได้เขาก็บอกถูกต้องอ่ะคือถ้าเขาแต่งงานยากแต่เขาแต่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่กล้าหย่าเลยการหย่าในเกาหลีนี่น้อยมากเพราะถ้าหย่าแล้วจะหาแฟนใหม่ไม่ได้เลยคุณสบายเนี่ยบอก Black Friday ศุกร์ที่13ว่าเชื่อถือกูศุกร์ที่13มีไร้สาระเลยเป็นเรื่องที่ดาวินชีเขียนมาหลอกก็คืออย่างนี้ตอนพระเยซูเนี่ยแบ่งไม้เขียนเนี่ยบันไดมีอยู่13ขั้นที่แบ่งไม้เขียนขึ้นไปเรียกตึงตัวเองเนี่ยให้พวกคอนสแตนตินมาตึงไม้เขียนตัวเองครูซิฟายแล้วท่านเห็นไหมว่าวันที่ The Last Supper อาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูวันนั้นเป็นวันศุกร์ปกติเนี่ยวันศุกร์ที่13เนี่ยมันจะมีน้อยมากนานจะมีทีนึงคือใครวันศุกร์มันจะลงวันที่13เป็นวันศุกร์มีน้อยมากมันก็จะไปลงก็ใน Last Supper เราจะเห็นว่ามี13คนมี13คนอยู่ในนั้นมีแก้ว13มีแก้ว12ใบคุณไปดูรูป The Last Supper ที่ดาวินชีเขียนขึ้นมาเนี่ยมีลูกพระเยซูนั่งตรงกลางแล้วก็ข้างๆพระเยซูข้างนึงก็เป็นนักบุญปีเตอร์อีกข้างนึงก็เป็นคนซึ่งไม่มีหนวดเขาไม่มีผมเคยบอกแล้วนะสมัย 2,000 ปีนี่คนที่ไม่มีหนวดเขานี่ทำตัวเป็นผู้หญิงนะถึงแม้เป็นผู้ชายก็ไอเดนติฟายตัวเองว่าตัวเขาเป็นผู้หญิงคือบริการผู้ชายด้วยกันแต่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะเพราะสับสนทางเพศนะคนสมัยนู้น 2,000 กว่าปีที่สับสนทางเพศนะชายกับชายก็ได้หญิงกับชายอะไรมั่วหมดแต่ปรากฏว่าคนที่ไม่มีหนวดเข่าคนนั้นก็คือเลดี้แมกดาเลนหรือมูดลินก็คือภรรยาพระเยซูแต่นี่ในนั้นมี13คนแต่มีแก้ว12ใบในขณะที่แล้วแก้วใบที่13ก็คือตัวผู้หญิงอ่ะคือตัวภรรยาพระเยซูคือแก้วใบที่13หรือเรียกอีกทีนึงว่าโฮลี่เกรลคือจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นก็ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ในความหมายที่ดาวินชีต้อนไว้เนี่ยมันหมายถึงมดลูกหมายถึงเอมบริโอหมายถึงรังไข่หมายถึงแมทริกเบ้าหลอมหรือมดลูกเหมือนกันก็คือต้นแบบของศาสนาแคทต้นแบบของศาสนาคริสต์ของโจชัวนาซาเรสหรือเจสัสในภาษากรีกนี่ซึ่งจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยตามประวัติศาสตร์ชาวโบราณคดีสมัย 2,000 ปีไม่มีแก้วนะเขาใช้กะลาเขาใช้ชาลิสหรือว่าก๊อบเล็ตก็คือขันแล้วก็กินแบบขันโตกทางเหนือเราเขา13คนก็กินวายจากขันใบเดียวกันก็เทวายไปขันใหญ่ๆแล้วก็สับกันไปสับเขาจะเป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมเนียมการกินของเขาไม่ใช่ต่างคนต่างมีแก้วคนละใบแต่ว่าการที่ดาวินชีเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าซ่อนปริศนาธรรมไว้ในนั้นว่ามี13คนมีแก้ว12ใบต้องการบอกว่าใน13คนนี้คนที่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ดีโฮลี่เกรลก็คือเลดี้แมกดาเลนงั้นตรงนั้นเราจะเห็นว่ามี13คนมันทุกอย่างรวมได้13แล้ววันที่เป็นลาซัพเปอร์ก่อนพระเยซูจะถูกตีนกางเขนนั้นก็คือเป็นวันศุกร์ที่13เลข13ก็เลยกลายเป็นเลขที่ถือว่าเป็น Black Friday เป็นคำที่ไม่ดีเราเห็นโรงแรมส่วนใหญ่นี่ก็มีคนนึงตลกมากผมก็บอกว่าเขายิงเสแดงเนี่ยเขาอยู่บนชั้นที่13เขาก็มาบอกผมเอ๊ะมีเข้ามาในบ้านโพสต์ไทยแลนด์คลิปนี่บอกว่าคุณมาโพสต์โรงแรมดูติดทางนี้ไม่มีชั้น13คุณพูดอย่างนี้ได้ไงคือผมไม่ทราบว่าคนพวกนี้มันตลกสิ้นดีนะในทางความเชื่อถือเนี่ยซูเปอร์สติชียสเนี่ยทางไอ้เรื่องไอ้ความเชื่อถือต่างๆใช่ทุกโรงแรมในโลกไม่มีชั้น13มาชั้น12ไปชั้น14ชั้น14หรือชั้น13ผมถามคำกลับไปเลยนะว่าทางวิศวกรรมเนี่ยทางเซมิเอนจิเนียร์เนี่ยคุณสร้างโรงแรมที่ไม่มีชั้น13เลยมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คุณมาถึงชั้น12คุณต้องสร้างชั้น13เมื่อนะผมพูดเรื่องพวกนี้ผมก็ต้องพูดเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เอาเรื่องความเชื่อถือทางไสยศาสตร์มาพูดบอกว่าผมจริงชั้น14จริงมันอยู่ชั้น13เนี่ยคือจริงๆบางคนนี่ก็ตลกดีนะมันนั่งอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้วุ่นวายไปหมดผมดูแล้วอย่าไปจุกจิกไอ้เรื่องเล็กๆไอ้ผมพูดจบเนี่ยไม่ผิดเยอะแยะครับผมพูดผิดเยอะชื่อก็พูดผิด
บางทีแฮปปี้นิวเยียร์ก็พูดด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะแยะไปหมดนะอย่าไปใส่ใจเลยครับคุณเอาเนื้อคุณเอาหลักการเนื้อหาสาระการเปิดประเด็นของผมดีกว่าไปเอาข้อย่อยปลีกย่อยต่างๆนี่บางทีก็ยังมันเขียนผิดมากอะไรผิดเพราะมันพูดเยอะพูดทีสองชั่วโมงจะไม่ผิดยากเพราะเป็นวิชาการนะครับแล้วผมจะไม่ต้องไปเตรียมเนี่ยผมไปบรรยายในมหาวิทยาลัยก็อย่างมากก็ชั่วโมง40กว่านาทีผมก็เตรียมได้นะเตรียมทุกอย่างเป๊ะขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนี้เพราะมันเรื่องเดียวอ่ะมันไม่ได้เรื่องนู้นปนเรื่องนี้เรื่องนี้เดี๋ยวกลายเรื่องพระเยซูเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องแบงค์ชาติมันไม่ใช่อ่ะมันตับโฉนไอ้อย่างนั้นมันเรื่องเดียวว่าขึ้นไปง่ายๆแล้วไอ้พวกมึงไปหาอะไรอยู่เว้ยเอาอย่างคุณแดงกุ้งเนี่ยคนนี้รู้สึกจะเป็นแฟนคลับคนใหม่นึงบอกอิลูมินาติกำลังจะครองโลกเอาระบบฮาร์ปซึ่งเป็นระบบที่ยิงเขาไม่ได้อธิบายนะยิงใจกลางพายุทอร์นาโดแล้วสามารถเคลื่อนพายุทอร์นาโดแล้วล้างโลกมนุษย์ให้เหลือ 90% ผมบอกให้เลยนะว่าอิลูมินาติปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีอำนาจอะไรเลยเพราะว่าตัวอิลูมินาติเนี่ยมันมีกำลังมาหาแบบว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในสมัยตั้งแต่ไอแซคนิวตันประมาณ 7-800 ปีที่แล้วตอนนั้นถึงพีคที่มีอำนาจอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นแยกเป็นเยอะแยะไปหมดอย่างคราวที่แล้วผมพูดเรื่องฟรีเมซอนรีก็กลายเป็นฟรีเมซอนรีก็ไปรวมตัวแล้วก็แยกออกมากลายเป็นบิลเดอร์เบิร์กซึ่งในลักษณะการเนี่ยในฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกคงเป็นไปไม่ได้แล้วตัวบิลเดอร์เบิร์กเองปัจจุบันก็มีปัญหาลำบากเพราะว่าไอ้ร็อกกี้ไอ้ชื่ออะไรนะเดนิเอลเฟลเลอร์ร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยก็อายุ95แล้วผมก็เชื่อว่าเขาคงจะเป็นบิลเดอร์เบิร์กตัวสุดท้ายตอนนี้เขากำลังจะโมดิเวตให้กับฝ่ายรีพับลิกันขึ้นมาเป็นใหญ่ในสภานะก็คือมาเป็นประธานาธิบดีก็เรื่องนี้ก็คุยอยู่ในเมนเทคเหมือนกันเหมือนการที่โอบามาไม่อยากจะไปลุกลามอีลงอีหลามก็เกี่ยวด้วยส่วนที่คุณแดนนี่คุมมันเป็นคนเขาเขียนวิจารณ์ขึ้นมาเลยต่างๆเหล่านี้แต่คนที่เขียนนี่เขาก็บางครั้งเขาก็ได้รับการไหว้วานให้เขียนอย่างนี้เพื่อให้เกิดความสะพรึงกลัวกับชาวโลกว่าจะจัดเอาวิดนิวเวิลด์ออเดอร์ไม่มีทางแล้วครับNew World Order นี่ก็คือบริกอย่างที่นายทักษิณพูดนะฮะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็อาเซียนก็อาจจะมีไทยเล่นอยู่ตรงกลางเป็นหัวหอกคุณเรดมังกี้บอกอาหารแก้อะไรแก้เลือดเป็นกรดผมเคยบอกคราวที่แล้วว่าผมจะหาอาหารชนิดไหนที่กินแล้วเป็นอาหารกินแล้วเป็นกรดอาหารชนิดไหนกินเป็นด่างแต่ต้องให้เวลาผมเพราะมันอยู่ในเอกสารทางการแพทย์เยอะมากต้องไปค้นมานะใช้เวลาค้นมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโน้ตบุ๊กส่วนอาหารที่แก้เลือดเป็นกรดก็มีคนมาตอบก็ตอบไม่ถูกก็คือคุณต้องไปกินน้ำต้มสายชูหมักหรือไม่กินไข่ดองเพราะมันจะปรับสภาพเลือดคุณให้มีความเป็นกรดความเป็นด่างในสมดุลเท่าๆกันแล้วเลือดมันจะใสขึ้นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเราสูตรอาหารที่จะแก้เลือดให้เป็นกรดแก้เลือดเป็นกรดหรือเป็นด่างเนี่ยผมขอเดี๋ยวคือถ้าผมสามารถค้นได้ผมก็จะมาพูดในตอนนี้ก็ค้นไม่ได้ขอเป็นที่รู้หน้าว่ามันกระทันหันนะครับคุณถามมากระทันหันผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคน อยากจะได้เร็วขนาดนั้นเพราะเรื่องนั้นละเอียดมากขอเวลาผมส่วนตอนนี้แต่ถึงจะมีอาหารตรงนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถทำให้เลือดคุณเป็นกรดก็เป็นด่างได้สิ่งที่ถ้าสามารถทำให้มันเป็นด่างได้โดยอัตโนมัติก็คือไอ้น้ำต้มสายชูหมักเนี่ยที่มันแปลสภาพเลือดคุณให้อยู่ตรงกลางเป็นนิวทรัลลิตี้คือเป็นกรดมากก็ไม่ดีเป็นด่างมากก็ไม่ดีนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันทีหลังต่อไปคุณหนึ่งบางไผ่บอกโลกสะเก็ดเงินเพราะมีคนตอบแทนผมนะถูกต้องครับแล้วโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันคือ SLE นะมันคือลูปัสชนิดอ่อนพรซึ่งมันพอคุณเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันคือ IS อ่ะ Immune System คุณตกคือภูมิคุ้มกันคุณตกเนี่ยมันจะขึ้นมาก่อนเลยก็คือทางผิวหนังหลังจากนั้นมันก็จะกินไปที่อื่นกินไปที่อื่นแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งก็คือเป็นเหมือนโรคผิวหนังแต่เข้าไปอยู่ข้างในตัวคุณก็คือมะเร็งนั่นเอง
ที่เขาต่อถูกต้องนะรักษาหายแต่ไม่หายขาดนะฮะปัญหาของคุณก็คือมันต้องอยู่ที่ IS คืออิมมูนอยู่ที่ภูมิคุ้มกันตัวคุณเองช่วงไหนภูมิคุ้มกันดีก็จะดีแล้วภูมิคุ้มกันเวลามันตกเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดนะไม่ใช่คุณสังเกตด้วยโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นพอเวลาครั้งไหนคุณเครียดมันจะขึ้นมาทันทีเลยคุณก็ยาวจิตไปจับมันมากนะฮะคุณบดินทร์ศรีบางถามต่อว่าหมออารีวชิรมโนเนี่ยเป็นยังไงก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณหมอท่านนี้จะโอเคในทุกเรื่องนะฮะเรื่องอายุรวัตเวชศาสตร์เนี่ยจะให้เจ๋งจริงๆนะต้องไปหาคนที่จบด้านนี้มาโดยตรงแล้ววิชานี้เพิ่งมีมา20ปีในโลกเมืองไทยมีไม่กี่คนที่ไปเรียนมาจริงๆแต่คนที่เรียนมาเก่งมากนะครับคุณหมออะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้นับคุณศิรามพุทธรู้สึกจะเป็นรองศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬามีไม่กี่คนที่เรียนคนนี้เก่งมากนะท่านผู้นี้เก่งมากแล้วรู้เรื่องทางพุทธศาสนาคือคนที่เรียน anti aging medication หรืออายุรวัตเวชศาสตร์เนี่ยพอเรียนด้านนี้จริงๆจังๆเนี่ยมันคือคนที่เรียนด้านนี้จริงๆจังๆในประเทศไทยมีน้อยมากนะพอเรียนด้านนี้จริงๆจังๆมาเป็นด้านของหมอซึ่งจับเอาเรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์เนี่ยมาใช้นะมาผนวกเข้าไปอย่างเช่นเขาจะต้องศึกษาก่อนเขาศึกษาก่อนนะครับว่ามนุษย์เห็นไหมว่าพอมันมีเอทีเอชมดิเคชันนี่เขาจะมีสาขาวิชาแยกแตกย่อยเลยว่าศึกษาก่อนว่ามนุษย์จริงๆอายุเท่าไหร่กันแน่ที่จะตายที่ผมเคยบอกมนุษย์นี่อยู่ได้120ปีในขณะที่120ปีนี่ผมว่าคุณต้องกินได้เดินหน้าเน็ตแล้วได้นะไม่ใช่ว่าพอคุณไปถึง110ปีแล้วคุณทำอะไรไม่ได้เลยนอนพังงาพังงาไม่ใช่นะคุณจะต้องเดินเหินได้ปกตินะฮะเหมือนอย่างที่คุณอายุ560แล้วการที่มนุษย์อายุของมนุษย์ขยับเคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆใกล้ถึง120เข้าไปทุกทีตอนนี้ถึง90ถึง100แล้วเพราะมันเกิดขึ้นมาจากการฉีดอะดรีนาลีนในสมัยมนุษย์โครมันยองที่เขาศึกษากันตามแอนตี้เอจิ้งเมดิเคชั่นว่าถ้าย้อนหลังไปสู่โครมันยองนั้นอายุมนุษย์โครมันยองอยู่ได้แค่35ปีตายแล้วก็ขยับจาก35ไป36 37ขยับมาเรื่อยแล้วก็จาก 40,000 ปีที่แล้วขยับมาจนปัจจุบันนี้สมัยก่อนเราเห็นมั้ยเมื่อ50ปีแล้วมนุษย์เราก็45 50 50ก็ตาย60ก็ตายปัจจุบันเราขึ้นถึง70 80ในต่างประเทศซึ่งมีสภาพสังคมที่ดีเราจะเห็นว่าขึ้น90 100นึงในสกอตแลนด์ในญี่ปุ่นเนี่ยตัวญี่ปุ่นนี่มันเกิดขึ้นที่อายุมันยืนยาวมากเพราะว่าหลังสงครามโลกมันมีหมอคนมันยืนค้นพบการกินน้ำต้มสายชูหมักก็เลยแนะนำให้คนญี่ปุ่นกินทำให้คนญี่ปุ่นมีคนแก่ล้นประเทศล้นประเทศเพราะไอ้น้ำส้มสายชูหมักนี่แหละทำให้คนแก่ในญี่ปุ่นล้นประเทศซึ่งกลายเป็นภาระที่รัฐบาลญี่ปุ่นเวลาปวดหัวมากเอาแค่นี้นะครับเล่าเรื่องนี้ยาวโอ้โหยาวมากมันซับซ้อนนะฮะมันปนไปหมดเพราะว่าเราเอาอายุรวัตคือเราเอาเรื่องเฮอร์เบิลเราเอาเรื่องแมโครไบโอติกแล้วมาปนกับการวิชาการแพทย์แผนวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยไปเกี่ยวพันกันซึ่งปัจจุบันนี่เขาก็ยอมรับถึงอายุรวัตเวชศาสตร์นะคุณติงเกอร์เบลบอกว่ากินน้ำส้มสายชูหมักกินไข่ดองกินน้ำผึ้งแล้วกินอะไรน้ำผึ้งไอ้น้ำผึ้งผสมอบเชยน้ำผึ้งผสมขมิ้นชันแล้วก็กินกาแฟกินน้ำเปล่าก็กินยังไงกินมะนาวใส่โซดาเอางี้ละกันคุณกินยังไงก็ได้ครับแต่อย่ากินพร้อมกันหมดคุณกินแล้วก็ห่างชั่วโมง2ชั่วโมงคือให้มันสลายตัวก่อนแล้วค่อยกินจบแค่นั้นง่ายๆสุดท้ายมีคนหนึ่งชื่อกาซิลองคุณกาซิลองน้องชายเรื่องผมจะพูดยาวเรื่องนี้นะน่าเห็นใจว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทำมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตับฉีกไปตรวจหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่ตับด้วยทำให้น้องคิดมากแล้วก็จิตตกแล้วผอมคนเราก็อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดหมอไปบอกน้องคุณว่าคุณครับผมตรวจผิดครับน้องคุณไม่ได้เป็นมะเร็งน้องคุณก็จะจิตขึ้นแล้วก็จะกินเยอะแล้วก็จะหายสรุปแล้วทั้งหมดอยู่กับจิตเช่นยกตัวอย่างหลวงปู่ดูลเคยเล่าว่าเราเดินผ่านถนนมาปุ๊บมีคนหนึ่งม
มันด่าเราตลอดเราโกรธมันเราก็จะไปทุบตีมันแต่ปรากฏอีกคนมาดึงมือเราบอกเฮ้ยคุณอย่าไปใส่ใจไอ้นี่มันบ้าเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ามันบ้าปุ๊บความโกรธเราหายทุกอย่างหายหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทุบตีเขาเราจะไปจิตเราปรุงแต่งเองหมดเลยถ้าจิตเราบอกว่าไอ้นี่บ้าเราไม่สนใจว่ามันบ้าก็จบเหมือนกันคุณคาซีลองบอกน้องคุณสิว่าคุณอย่านึกว่าคนเป็นมะเร็งแล้วตายหมดนะครับไม่เสมอไปในปัจจุบันนะในปัจจุบันนี่เมืองนอกนี่คุณเป็นมะเร็งเขาเอาอยู่กันเยอะนะครับแล้วเรื่องที่ผมบอกให้คุณไปกินมะนาวโซดาแล้วก็คุณข้อให้น้องคุณไปกินผมลืมบอกก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมกับขมิ้นชันนะหรืออบเชยคุณกินขมิ้นชันดีกว่าเพราะขมิ้นชันจะช่วยรักษาตับที่มันเป็นแผลแล้วคุณก็กินน้ำต้มสายชูหมักด้วยเพื่อปรับสภาพร่างกายคือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นถ้ากินไข่ดองได้ยิ่งดีแล้วก็กินมะนาวกับโซดาผมเชื่อว่าน้องคุณเรื่องของคุณที่เป็นเคสสตัดดี้จริงๆเป็นเรื่องศึกษากรณีศึกษาโดยเฉพาะเลยผมเชื่อว่าแล้วฝากบอกน้องคุณว่าคนเราจะตายมันก็ตายนะคนเราไม่ตายทำเงินก็ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นต้องคิดไว้ก่อนว่าเราไม่ตายนะครับอย่าไปคิดว่าเราตายนะครับความตายเนี่ยมันมนุษย์เราไม่ได้กลัวความตายตัวมันเองแต่เรากลัวสิ่งที่ความตายให้กับเราเพราะสิ่งที่ความตายให้กับเราก็คือความไม่รู้เราไม่เคยมีใครตายไปแล้วมาบอกเราว่าตายไปแล้วเป็นยังไงนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราไม่เคยรู้ความตายมันพรากเราจากทุกสิ่งเรามีเมียมีลูกมีของสิ่งของรักมีรถเฟอร์รารี่มีรถไอ้ดูบูคาตี้มีรถไอ้เซนิตแซกเน่อะไรพวกเนี้ยมันตายไปแล้วมันก็ไม่สามารถไปขับมันได้เลยสิ่งที่เราหวงอะไรต่างๆเนี่ยถึงความตายมันจะเยียดให้เราในการที่คนเราศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าสู่พุทธศาสนาศึกษาธรรมะเพราะเราต้องการที่รู้ว่าหลังความตายเราจะเจออะไรเราจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนั่นเองจิตสำคัญมากนั่นอยากให้น้องคุณเนี่ยทำใจตัวเองซะก่อนว่าเขาจะต้องชนะมะเร็งนะแล้วไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับแล้วเชื่อว่าเอาอยู่นะครับพอดูความเสียงคุณก็รู้สึกว่าน้องคุณก็อายุไม่ได้มากก็อยากให้คุณคุยกับน้องคุณผมก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากนี้สิ่งที่ให้คุณก็คือการฉีดครีมก็บอกแล้วว่ามะนาวนี่มีประสิทธิภาพมากกว่าครีโมถึง 10,000 เท่าเพราะถ้าน้องคุณกินให้ได้เยอะๆก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็ไม่มีไซเอฟเฟคแล้วก็ไม่แพงคีโมแพงนะครับแล้วก็อย่าต้องมีความมั่นใจนะต้องศรัทธาไว้ก่อนไม่ใช่ศรัทธาผมแบบผมเป็นเจ้าลัทธินะไม่ใช่นะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ผมพูดด้วยเพราะสิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองเลยนะผมอ่านจากข้อมูลทั้งหมดที่เขาส่งมาให้จากหมอจากสถาบันการแพทย์ทั่วโลกทั้งหมดเพราะมันมีความน่าเชื่อถือในตัวของมันเองนะอยากให้คุณกาซิลองบอกน้องคุณว่าให้มีกำลังใจนะฮะแล้วก็พยายามกินให้ดีๆแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน้องคุณน่าจะไม่เป็นอะไรและน่าจะหายด้วยแล้วยังไงก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะจะช่วยส่งข่าวให้ผมด้วยเอาละครับคำถามก็หมดต่อไปก็จะคุยเรื่องโรคยอดฮิตติดโรคเดี๋ยวครับนะครับไปผมลืมไป2คำถามนะครับคุณเฮฟเว่นถามมาจากนาย IF ว่ากำนันป้อกับกำนันยูนความเป็นมาของ2ตระกูลนี้กำนันป้อนี่ฆ่ากำนันยูนจริงหรือเปล่าผมอันนี้ไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องกำนันป้อเนี่ยผมเคยรู้มานานแล้วลืมไปหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจมันครับคลายครับคลาแต่รู้ว่ากำนันป้อนี่สมัยก่อนเนี่ยการซื้อขายของหนีภาษีเนี่ยมันผ่านแถวศรีราชาอ่าวลมแถวนั้นน่ะตอนนั้นพัทยาก็ยังไม่เฟื่องนะก็เขาก็เลยมีอิทธิพลเรื่องของหนีภาษีเพราะของหนีภาษีทุกอย่างแล้วก็เลยผ่านกำนันป้อแล้วก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แถวนั้นก็มาถึงปัจจุบันนะฮะก็ตอบได้แค่นี้นะอย่างอื่นมันจำคลับคลายคลับคลาเล่าไม่ได้ละเดิมมาพอรู้มากแต่มันนานมากไม่ได้ใส่ใจ2ถ้าไดโนเสาร์ไม่สูญพันธุ์เราจะอยู่กับมันได้อย่างไร
ไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปไหนนะแต่ไดโนเสาร์แปลสภาพตัวเองเป็นไก่ไก่ที่เรากินนั่นคือไดโนเสาร์นะเพราะการที่ครั้งสุดท้ายที่เกิดไฟบรรลัยเกิดลูกอาบาดใหญ่มาชนโลกแล้วทำให้ตายก็มีไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆก็ตายหมดไอ้ตัวเล็กก็พอเหลืออยู่ไอ้ตัวเล็กก็แปลสภาพมาเป็นมีปีกมุมมีปีกแล้วก็กลายเป็นไก่ที่บินไม่ได้มันก็คือตัวเขาเรียกตัวอะไรนะผมจำไม่ได้นะไอ้ตัวที่เล็กหน่อยอ่ะที่สูงกว่าคนหน่อยเนี่ยตัวนั้นกลายเป็นไก่ในปัจจุบันมันไก่ที่เรากินกันอยู่นี่ก็คือไดโนเสาร์ถ้าบอกว่าเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรเราก็อยู่กับมันอยู่แล้วแล้วเอามันมากินด้วยบอกว่าไดโนเสาร์เพียบผมพูดเล่นจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไอ้ไก่ที่เรากินกันไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้มันมาจากไดโนเสาร์หมดเลยแต่ละพันมันแปลสภาพตัวมันเองมันปรับสภาพตัวมันเองนะครับวันคุณเทพเว้นก็พูดได้แค่นี้แล้วลองไปค้นคว้าดูก็จะเจออย่างที่ผมพูดนะค้นคว้าทางโบราณคดีดูจะพบเลยว่ามันแปลสภาพมาจากไอ้ตัวอะไรนะที่มันฉลาดมากไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวไดโนเสาร์ตัวเล็กๆหน่อยที่มันสูงกว่าคนหน่อยนั่นแหละพวกเนี้ยแปลสภาพมาเป็นห่านเป็นเป็ดเป็นไก่ไม้พวกเรากินนั่นแหละเราก็ได้กินมันสมัยก่อนมันอาจจะกินเราไม่เยอะก็ได้อ่ะต่อไปก็มาคุยเรื่องไอ้สิ่งโลกที่มันยอดฮิตครับนะครับเอาละครับวันนี้เราคุยเรื่องโรคไตโรคอะไรก็ได้ที่มีความผิดปกติเราเรียกว่าพยาธิสภาพเกิดที่บริเวณไตที่พบมากได้แก่ไตวายฉับพลันจากสาเหตุต่างๆไตวายเรื้อรังเกิดตามหลังโรคเบาหวานโรคไตอักเสบหรือโรคความดันโลหิตสูงโรคไตอักเสบเนโฟติกไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสนโรค SLE เห็นไหมลูปัสเอาอีกแล้วมาทุกที่โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะโรคถุงน้ำที่ไต Polycystic Kidney Diseaseไอ้โรคถุงน้ำโรคนิ่วเนี่ยในตับในไตเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะทุกคนมีหมดมันมีการล้างพิษพูนในล้างนิ่วออกเดี๋ยวเราเอาเรื่องเราดีกว่านะอาการปัสสาวะเป็นลวดเป็นเลือดซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคไตแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้โดยจะปัสสาวะเป็นเลือดหาเป็นเลือดสดเลือดเป็นลิ่งปัสสาวะเป็นสีแดงน้ำสีน้ำล้างเนื้อสีชาแก่ๆหรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มก็ได้ปัสสาวะเป็นฟองมากและมีอัลบูมินหรือโปรตีนออกมามากจะทำให้ปัสสาวะมีฟองขาวๆเหมือนฟองสบู่การมีปัสสาวะเป็นเลือดพร้อมกับมีไข่ขาวโปรตีนออกมาในปัสสาวะพร้อมๆกันเป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าจะเป็นโรคไตปัสสาวะขุ่นอาจเกิดจากมีเม็ดเลือดแดงปัสสาวะเป็นเลือดเม็ดเลือดขาวมีการอักเสบมีเชื้อแบคทีเรียแสดงว่ามีอาการติดเชื้อหรืออาจเกิดจากสิ่งที่ร่างกายขับออกจากไตแต่ละลายได้ไม่ดีเช่นพวกผลึกคริสตัลต่างๆการผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะเช่นการถ่ายปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบปัสสาวะราดเบ่งปัสสาวะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากและท่อทางเดินปัสสาวะการปวดท้องอย่างรุนแรงคอเลกี้เพนร่วมกับการปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นหรือมีกรวดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะการมีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบั้นเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ำการอุดตันของไตหรือเป็นเนื้องอกของไตการปวดหลังและกรณีที่เป็นกรวยไตอักเสบจะมีอาการไข้หนาวสั่นและปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่ซ้ายสุดท้ายอาการบวมโดยเฉพาะการบวมที่บริเวณหนังตาในตอนเช้าหรือหน้าบวมซึ่งถ้าเป็นมากจะมีอาการบวมทั้งตัวอาจเกิดได้ในโรคไตหลายชนิดแต่ที่พบได้บ่อยโรคไตอักเสบชนิดเพนโครติกซินโดรมเนฟโครติกซินโดรม
ความดันโลหิตสูงเนื่องจากไตสร้างสารควบคุมความดันโลหิตประกอบกับไตมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงอาจเป็นจากโรคไตโดยตรงหรือในระยะไตวายมากมากความดันโลหิตจะสูงได้แป๊บนึงนะครับซีดหรือโลหิตจางเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูงสาเหตุของโลหิตจางมีได้หลายชนิดสาเหตุที่เกี่ยวกับโรคไตก็คือโรคไตวายเรื้อรัง chronic renal failure เนื่องจากปกติไตจะสร้างสารอะริโทโปอิตินเพื่อไปกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อเกิดไตวายเรื้อรังไตจะไม่สามารถสร้างสารอิริโทโปอิตินไปกระตุ้นไขกระดูกทำให้ซีดหรือโลหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆอย่างไรก็ตามควรต้องไปพบแพทย์ทำการซักประวัติตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นตรวจปัสสาวะตรวจเลือดเอ็กซเรย์จึงจะพอบอกได้แน่นอนว่าขึ้นว่าเป็นโรคไตหรือไม่สาเหตุเป็นมาแต่กำเนิดคอนดิชิโตเช่นมีไตข้างเดียวหรือไตมีขนาดไม่เท่ากันโรคไตเป็นถุงน้ำโพลิคิสติกคิดนี่ดิซิสซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเกิดจากการอักเสบอินฟลามเมชันเช่นโรคของกลุ่มเลือดฝอยของไตอักเสบกลัวมีลูโรเนฟริติสเกิดจากการติดเชื้ออินเฟคชันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่เช่นกล้วยไตอักเสบไตเป็นหนองกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากเชื้อโรคเกิดจากการอุดตันออบสตรักชันเช่นจากนิ่วต่อมลูกหมากโตมะเร็งมดลูกไปกดท่อไตเนื้องอกของไตซึ่งมีได้หลายชนิดกินอาหารโปรตีนต่ำหรืออาหารโปรตีนต่ำมากร่วมกับกรดอะมิโนจำเป็นโดยกินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงซึ่งหมายถึงโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ทุกชนิดจำนวน 0.6 กรัมของโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันโดยไม่ต้องให้กรดอะมิโนจำเป็นต้องโดยไม่ต้องให้กรดอะมิโนจำเป็นหรือกรดอะมิโนเคโตแอซิดเสริมเพราะอาหารโปรตีนในขนาดดังกล่าวข้างต้นให้กรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้วตัวอย่างเช่นผู้ป่วยซึ่งมีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 5-60 กิโลกรัมควรกินอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงประมาณ 30-60 กรัมต่อวันอาจจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไตได้อีกวิธีหนึ่งโดยให้ผู้ป่วยกินอาหารโปรตีนต่ำมาก0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันร่วมกับกรดอะมิโนจำเป็นหรืออนุพันธ์คีโตเขาเขียนว่าคีโตอานาล็อกของกรดอะมิโนจำเป็นในกรณีผู้ป่วยนี้มีน้ำหนักเฉลี่ย 5-60 กิโลกรัมควรกินโปรตีนประมาณ 20-25 กรัมต่อวันเสริมด้วยกรดอะมิโนจำเป็นหรืออนุพันธ์คีโตของกรดอะมิโนจำเป็น 10-12 กรัมต่อวัน2. กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังควรควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันไม่ให้เกิน300มิลลิกรัมต่อวันด้วยการจำกัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากเช่นไข่แดงอันนี้เถียงนะเพราะอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านะเช่นไข่แดงเครื่องในสัตว์ทุกชนิดและนมเป็นต้น 3. งดกินอาหารที่มีฟอสเฟตสูงฟอสเฟตมักพบในอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่แดงนมและเมล็ดพืชต่างๆเช่นถั่วลิสงเม็ดทานตะวันเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดอัลมอนด์ควรหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวพบว่าอาหารที่มีฟอสเฟตสูงจะเร่งการเสื่อมของโรคไตวายเรื้อรังให้รุนแรงมากขึ้นและมีความรุนแรงของการมีโปรตีนทั่วรั่วทางปัสสาวะมากขึ้นเนื่องจากผลเสียต่อระบบกระดูกดังกล่าวข้างต้น 4.ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ไม่มีอาการบวมการกินเกลือในปริมาณไม่มากนักโดยไม่ต้องถึงกับงดเกลือโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ควรกินเกลือเพื่อการปรุงรสเพิ่มผู้ป่วยที่มีอาการบวมร่วมด้วยควรจำกัดปริมาณเกลือที่กินต่อวันให้น้อยกว่า3กรัมของน้ำหนักเกลือแกงเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อวันซึ่งทำ
ได้โดยกินอาหารที่มีรสจืดงดอาหารที่มีปริมาณเกลือมากได้แก่เนื้อสัตว์ทำเค็มหรือหวานเค็มเช่นเนื้อเค็มปลาแห้งกุ้งแห้งรวมถึงหมูแฮมหมูเบคอนไส้กรอกปลาริวกิวหมูสวรรค์หมูหยองหมูแผ่นปลาส้มปลาเจ่าเต้าเจี้ยวงดอาหารบรรจุกระป๋องเช่นปลากระป๋องเนื้อกระป๋องถ้าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักจริงที่ควรเป็น ideal weight or height ในคนปกติควรจำกัดปริมาณแคลอรี่ให้พอเพียงในแต่ละวันเท่านั้นคือประมาณ30ถึง35กิโลกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันจบจบต่อไปก็เป็นเรื่อง amazing story เดี๋ยวผมดูแล้วก่อนนะครับ50นาทีโอเคไหวแล้วเดี๋ยวพี่เอียไม่น่าตัดตอนตัดตอนดีกว่าครับ Amazing Story ตัดตอนดีกว่าเอาละครับวันที่16วันนี้วันที่12นะครับวันที่16นี่ก็จะเป็นวันครูก็วันนี้เลยเอาเรื่อง Amazing Story เกี่ยวกับครูของเมืองนอกนะฮะก็ตอนผมวัยรุ่นก็พูดเรื่องครูก็มีคนแต่งโครงมาว่าสอบตกพกมีดไล่แทงครูมันเสือขาว่ากูเกียจคร้านสอบไล่ได้ใช่ว่ากูยอดเก่งพ่อข้ายัดเงินล้านข้าจิตได้ดีอันนี้เป็นเรื่องขำขันนะไม่ใช่ถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดว่าผมไปด่าครูไม่ใช่นะเป็นครูคนชั่วเสี้ยววินาทีเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นครูคนไปชั่วทั้งชาติคนฟังก็งงว่าเอ๊ะความหมายมันคืออะไรคือสมมติมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาสอนคุณเนี่ยแทนครูประจำชั้นที่สอนคุณตลอดเนี่ยเขามาสอนคุณได้5นาทีแล้วครูประจำชั้นคุณกลับมาคนนั้นก็ออกไปถ้าเชื่อไหมว่าตลอดชีวิตท่านจนถึงตายถึงจนแก่และตายเมื่อใดก็ตามถ้าท่านเห็นคนที่มาสอน5นาทีแทนครูประจำชั้นท่านจะมีความระลึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าคนนั้นคือครูของท่านความหมายที่ผมพูดก็คือว่าเป็นครูคนชั่วเสี้ยววินาทีเท่ากับเป็นครูคนไปชั่วทั้งชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นภาษาอังกฤษผมแปลอาจจะพยายามจะแปลให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วหลังจากแปลจบผมขออนุญาตอ่านเรื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ท่านเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในอเมริกานะแล้วก็คนที่เป็นลูกศิษย์ในเทคกันเนี่ยท้ายสุดก็กลายเป็นคนยิ่งใหญ่คนหนึ่งในทางการแพทย์ของอเมริกานะครับเขาเขียนจั่วหัวเรื่องว่าแด่คุณครูนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินผมตอนเธอหรือคุณครูเนี่ยยืนอยู่หน้าชั้นในเกรด5ของวันแรกของโรงเรียนเธอบอกกับเด็กทุกคนว่ารู้สึกเธอจะบอกความไม่จริงกับเด็กทุกคนเหมือนครูคนอื่นว่าเธอมองหน้าเด็กและพูดว่าเขาจะรักทุกคนเท่ากันหมดอย่างไรก็ตามถึงมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในชั้นเรียนนั้นมีเก้าอี้ซึ่งมีเด็กคนหนึ่งกระจอกมากคืออยู่ในพวกเด็กที่จนๆน่ะชื่อว่าเท็ดดี้สตอปดาร์ครูคนนี้ชื่อนางมิสซิสทอมสันได้เฝ้าเท็ดดี้มา1ปีเต็มและสังเกตว่าเขาเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้และเสื้อผ้าก็ดูมัวซัวยับเยินและก็ไม่เคยได้อาบน้ำคือสกปรกมอมแมมเท็ดดี้นั้นรู้สึกไม่เคยมีความสุขเลยเขามันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมิสซิสทอมสันนะซึ่งจะต้องพยายามทำยังไงก็ได้นะเพื่ ให้คะแนนสอบด้วยปากกาสีแดงเขามักจะเขียนตัว X แล้วก็ใส่ตัวF2 ใหญ่ๆของกระดาษของแท็กของท็อดดี้เท็ดดี้เท็ดดี้ที่โรงเรียนที่ซึ่งมิสซิสทอมสันเนี่ยสอน
ขาต้องดูแลตรวจสอบตรวจทานบันทึกต่างๆที่ผ่านมาของเด็กทุกคนเขามักจะเอาของเท็ดดี้ไว้หลังสุดเมื่อเขาดูทวนตรวจทานของเท็ดดี้เนี่ยเขารู้สึกแปลกใจมากปีในเกรดหนึ่งนั้นครูที่สอนเท็ดดี้เขียนว่าเท็ดดี้เป็นเด็กฉลาดและหัวเราะยิ้มร่าเริงตลอดเวลาเขาทำงานได้เรียบร้อยและมีกริยามารยาทที่ดีงามเขามีความสุขรื่นเริงกับคนรอบข้างในเกรดที่สองครูที่สอนเท็ดดี้เขียนว่าเท็ดดี้เป็นนักเรียนที่ดีเลิศเหมือนกับเข้าได้ดีกับทุกคนในชั้นเรียนจะมีปัญหาบ้างก็เพราะว่าแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคและก็ชีวิตที่บ้านนั้นรู้สึกมีแต่ปัญหาเกรดที่สามครูที่สอนเกรดสามเขียนว่าแม่เขาตายแล้วและเท็ดดี้ลำบากมากเขาต้องพยายามถึงที่สุดเพราะพ่อเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเขาเลยและบ้านชีวิตที่บ้านก็ดูเหมือนว่ามีผลกระทบกับเขาอย่างรุนแรงในเกรดที่4ครูที่สอนเท็ดดี้เขียนว่าเท็ดดี้นั้นไม่สนใจเรื่องการเรียนเลยเขาไม่ได้มีเพื่อนเลยและบางครั้งเนี่ยหลับในชั้นเรียนตอนนี้มิสซิสทอมสันตระหนักใจแล้วว่าปัญหาที่มีทั้งหมดเนี่ยเขารู้สึกละอายใจเหลือเกินเขารู้สึกทันทีว่ามันจะแย่ลงถ้าเด็กทุกคนของเขาเนี่ยเอาของขวัญคริสต์มาสมาให้ห่อด้วยริบบิ้นและกระดาษที่สวยสดงดงามยกเว้นของขวัญที่เท็ดดี้ให้ห่อด้วยกระดาษคือกระดาษสีน้ำตาลโสมๆแล้วก็ไม่มีริบบงริบบิ้นมิสซิสทอมสันเจ็บปวดแล้วก็เปิดมันท่ามกลางของขวัญทั้งหมดเด็กทุกคนจ้องมองดูของขวัญที่เท็ดดี้ให้แล้วหัวเราะเธอพบว่ามันมีหินซึ่งเป็นสร้อยข้อมือที่ทำขึ้นมาด้วยหินแล้วก็บางเส้นไอหินบางก้อนก็หายไปแล้วก็มีขวดน้ำหอมซึ่งมีเหลือแค่1/4เท่านั้นเองแต่เธอก็คือเด็กทุกคนหัวเราะหมดอ่ะแล้วเธอก็เขาใช้คำว่า stifle นะ stifle ก็คืออุดปากอุดปากเด็กทั้งหลายที่หัวเราะว่าโอ้สร้อยเส้นนี้สวยนะแล้วเขาก็เอาน้ำหอมเนี่ยแตะที่ข้อมือเท็ดดี้อยู่หลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วนานพอที่จะพูดกับมิสซิสทอมสันครูเขาว่าวันนี้คุณดมกลิ่นน้ำหอมเหมือนที่แม่ผมทำเลยครับหลังจากที่เด็กกลับบ้านหมดแล้วมิสซิสทอมสันนี่ก็ร้องไห้ชั่วโมงหนึ่งวันนั้นเขาไม่สามารถสอนการอ่านการเขียนและเลขเลยแทนที่แล้วเขาได้สอนตั้งใจสอนเท็ดดี้อย่างจริงจังเขาสอนเท็ดดี้ใจเขาเหมือนกับมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นยิ่งทุ่มเทให้เท็ดดี้ก็มีความรู้สึกว่าการตอบสนองของเท็ดดี้ดีขึ้นตอนสิ้นปีเท็ดดี้ได้กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนแม้ว่าการที่เธอครูมิสซิสทอมสันพูดตั้งแต่แรกว่าเขาจะปฏิบัติต่อเด็กทุกคนเท่ากันแต่ที่จริงแล้วเท็ดดี้นั้นกลายเป็นสิ่งที่เธอโปรดปรานที่สุดเขาใครว่าทีเชอร์เพ็กนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีกว่าตัวอื่นก็ฝรั่งเขาถือหมากับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเขาถือเหมือนคนนะไม่เหมือนพวกเรานะที่คิดว่ามันยังเป็นสัตว์อยู่
หนึ่งปีต่อมาเขาได้พบโน้ตใต้ประตูจากเท็ดดี้บอกว่าเธอเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา6ปีผ่านไปเธอได้โน้ตอีกใบจากเท็ดดี้เขียนมาบอกว่าเขาได้จบไฮสคูลแล้วและได้ที่3ในชั้นเธอก็ยังเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา4ปีต่อมาเธอก็ได้โน้ตจดหมายจากเท็ดดี้บอกว่าถึงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะยากแล้วก็มีแต่อุปสรรคปัญหาแต่เขาก็อยู่ที่โรงเรียนเขาสามารถที่จะผ่านฝ่ามันได้และในไม่ช้าเขาก็ได้จบจากวิทยาลัยด้วยเกรดสูงที่สุดเขาให้ความมั่นสัญญากับมิสซิสทอมสันว่าเธอก็อยากเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอยู่ดีอีก4ปีต่อมาผ่านไปมีจดหมายอีกฉบับมาเที่ยวนี้เขาอธิบายว่าหลังจากที่เขาได้จบปริญญาตรีแล้วเขาได้ตัดสินใจที่จะเรียนต่อจดหมายอธิบายว่าเธอนั้นก็ยังเป็นครูที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ชื่อของเขายาวขึ้นแล้วนะจดหมายนั้นเขียนว่าทีโอดอร์เอฟสตอดดัตเอ็นดีเมดิคอลเมดิเคชันนั่นแหละเรื่องนี้ยังไม่ได้จบลงแค่นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ายังมีจดหมายอีกฉบับนึงในฤดูใบไม้ผลิเท็ดดี้เขียนว่าเขาได้พบผู้หญิงคนหนึ่งและกำลังจะแต่งงานเขาอธิบายว่าพ่อเขาได้ตายไป 2-3 ปีแล้วและเขาประหลาดใจมากเขายินดีมากถ้ามิสซิสทอมสันเนี่ยจะกรุณามานั่งเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของเขาซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นแม่ของเจ้าบ่าวในฐานะแม่เจ้าบ่าวแน่นอนมิสซิสทอมสันตกลงและทายว่าเธอได้ใส่สร้อยไอ้สร้อยหินที่หายไปเม็ดสองเม็ดนั่นแหละเท็ดดี้ให้แล้วก็ยิ่งกว่านั้นเธอก็ยังได้ใส่น้ำหอมที่เท็ดดี้ให้เท็ดดี้จำได้ว่าที่แม่เธอเป็นคนใส่สร้อยที่เขาเท็ดดี้ได้ให้เขาแม่เอาสร้อยของแม่กับน้ำหอมของแม่ไปให้วันคริสต์มาสทุกพร้อมกันพวกเขากอดกันกลมด็อกเตอร์สกอตต์ดักกระซิบกับมิสซิสทอมสันว่าขอบคุณมิสซิสทอมสันที่เชื่อในตัวผมศรัทธาในตัวผมขอบคุณที่ทำให้ผมเนี่ยยิ่งใหญ่และสำคัญและแรกแรกขอบคุณอีกครั้งที่แสดงให้ผมเห็นว่าผมสามารถสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ได้มิสซิสทอมสันมิสซิสทอมสันน้ำตานองหน้ากระซิบบอกว่าเท็ดดี้เธอผิดแล้วเธอตาหากที่สอนให้ฉันเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างฉันไม่รู้แต่แรกฉันไม่รู้จริงๆว่าจะสอนพวกเธอยังไงดีจนกระทั่งฉันได้พบเธอพวกท่านอาจจะไม่รู้จักเท็ดดี้สตอดดาร์ดคือหมอที่สถาบันไอโอวาเมทอดิสอินเดมวนเดมวนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะ that has the Stoddard cancer wing ก็คือหมอคนนี้เก่งมากนะถึงขนาดมีปีกทั้งปีกเป็นดูแลมะเร็งทั้งปีกของหมอคนนี้นะวันนี้เราอยากให้ความอบอุ่นกับหัวใจบางดวงช่วยเล่าเรื่องนี้ต่อไปผมชอบเรื่องนี้มากผมร้องไห้ทุกครั้งที่อ่านมันช่วยกรุณาสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของใครบางคนในวันนี้และพรุ่งนี้ทำเถอะครับความกรุณาปราณีที่ไม่เจาะจงผมคิดว่า
มันเป็นความเชื่อของเทวดาฟ้าดินมันจะกลับมาสู่ท่านในที่สุดจบเดี๋ยวขอตั้งสตินิดนึงแล้วจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังเอามาจากPacific Standard Time นะในหัวข้อชื่อเรื่องว่า Teacher the Teacher ครับนะครับ Subject the Teacher One of the best stories I have ever heard as she stood in front of her fifth grade class on the very first day of school. She told the children an untruth. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. However, that was impossible because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard. Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he did not play well with the other children, that his clothes were messy and that he constantly needed a bath. In addition, Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, marking bold X, and then putting a big F at the top of his papers. At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past records, and she put Teddy's off until last. However, when she revealed his why, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best, but his father does not show much interest, and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy, fourth grade teacher, wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends, and he sometimes sleeps in class." By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents wrapped in beautiful ribbons and bright paper. Except for Teddy's, his present was clumsily wrapped in the heavy brown paper that he got from a grocery bag. Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing, and a bottle that was one quarter full of perfume. She stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was. Putting it on and dabbing some of the perfume on her wrist, Teddy Stoddard stayed after school that day just long enough to say, "Mrs. Thompson, today you smelled
just like my mom used to. After the children left, she cried for at least 1 hour. On that very day, she quit teaching reading, writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class, and despite her life, and she would love all the children the same, Teddy became one of her teacher's pets. A year later, she found a note under her door from Teddy telling her that she was the best teacher he ever had in his whole life. 6 years went by before she got another note from Teddy. She then wrote that he had finished high school, third in his class, and she was still the best teacher he ever had in life. 4 years after that, she got another letter saying that while things had been tough at times, he stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he had ever had in his whole life. Then 4 more years passed, and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor's degree, he decided to go on a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had by now, but now his name was a little longer. The letter was signed Theodore F. Stoddard, M.D. The story does not end there. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he had met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple years ago, and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit at the wedding in the place that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Mrs. Thompson did, and guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. Moreover, she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you, Mrs. Thompson, for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you." For you that don't know, Teddy Stoddard is the doctor at Iowa Methodist in Des Moines that has the Stoddard Cancer Wing. Warm someone's heart today, pass this along. I love this story so very much. I cry every time I read it. Just try to make a difference in someone's life today and tomorrow. Just do it. Random acts of kindness, I think they call it, believe in angels, then return the favor. So, this is the end of the story. I hope all of you would appreciate it, more or less.
โอเคครับจบผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับในวันครูผมก็เคยนักเรียนเคยเป็นครูถูกครูตีสมัยผมเป็นนักเรียนครูตีผมดูเดือดมากครับตีจนก้นนี่แตกเลือดซิบเลยนะฮะตีทีโหลหนึ่งบ้างสองโหลบ้างไม้เลียวนี่ยาวประมาณวานึงตีดูเดือดนะครับบางคนก็ตีมือตีทีนึงมือบวมเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่ถูกครูตีถามว่าโกรธมันไม่โกรธเฉยๆอ่ะพ่อมาตีถูกตีทั้งโรงเรียนก็เลยไม่รู้สึกอะไรมีครูคนหนึ่งตลกมากเขาก็สอนไอ้เส้นสัมผัสมีวงกลมมีเส้นสัมผัสเราก็จะรู้ว่าไอ้เส้นสัมผัสที่วงกลมเนี่ยไอ้จุดสัมผัสเนี่ยเราจะลากเส้นมาที่จุดศูนย์กลางวงกลมตั้งฉากพอดีเราเรียกว่าเส้นสัมผัสครูคนนี้เขาก็มาเล่าบอกว่านี่เล่าให้หลานวัดดีดาวฟังนะว่าครูนี่เล่าบอกว่าตัวครูเองตอนเล็กๆเขาก็นึกว่าไม่ใช่เรียกว่าเส้นสัมผัสเขาเรียกว่าเส้นทิมเพราะเขาวาดลูกเส้นนี้เป็นทิมอยู่ที่วงกลมครูคนนี้เขาก็มีวันหนึ่งก็ถามในชั้นเรียนว่าเอ้ยใครโตขึ้นอย่างเป็นอะไรวะผมก็เขาถามมาถึงที่ผมบอกผมอยากเป็นดาราหนังครับครูก็ตอบผมหน้าเมื่อกี้นะถ้าหูยี่งี้มึงจะเป็นดาราหนังอย่างกระสุนตีนี่จะเป็นดาราหนังก็เฮทั้งห้องอ่ะพอมาถึงอีกคนหนึ่งก็ถามไอ้นี่มันเรียนหนังสือไม่เก่งอ่ะมันสอบตกตลอดแล้วก็ถามไอ้นี่บอกว่าไอ้โตขึ้นอยากเป็นอะไรวะอยากเรียนอะไรบอกอ๋อพ่อผมรวยครับผมอยากเรียนแพทย์ครับเขาว่าครูคนนี้ก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็บอกเฮ้ยมึงกลับไปบอกพ่อมึงนะว่าควายเรียนแพทย์ไม่ได้แล้วมึงไปถามว่าพ่อมึงว่าพ่อมึงรู้จักตายหรือเปล่ากูรู้ว่าพ่อมึงรวยแต่พ่อมึงรู้จักตายไหมคือครูถามว่าโกรธไหมที่ครูตอบไม่โกรธทั้งชอบทั้งห้องนี่เฮหัวล้อชอบใจอะไรรุ่นผมครูเหมือนพ่อเหมือนแม่คนที่สองที่โรงเรียนจริงๆรู้สึกจริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะทั้งเรียนทั้งโรงเรียนนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นหมดอ่ะก็ครูมันเหมือนพ่อแม่เราที่โรงเรียนนะแล้วครูสมัยก่อนนี่ผมยอมรับอย่างนะโอ้เงินเดือนโคตรน้อยเลยแต่มีจิตวิญญาณจริงผมเป็นครูแล้วบางทีแค่ก็เดินเข้าโรงรับจำนำเฉยปากกาเนี่ยปากกาเด็กซื้อให้เนี่ยไปจำนำโอ้ชีวิตครูก็อย่างนี้นะเราถึงไม่เคยมีครูที่ดีเลยเพราะเราให้เงินเดือนครูมันทุเรศมากให้คนที่จัดการระบบการศึกษาในประเทศนี่ก็เหี้ยสุดๆที่มันเอาครูเงินเดือนน้อยกว่าคนอยากเป็นครูก็ไม่อยากเป็นอันนี้มาเป็นก็คือครูไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอ่ะครูถึงมาเป็นครูแล้วพอมาเป็นครูเงินเดือนยิ่งน้อยก็ยิ่งลำบากต้องสอนพิเศษหากินทำสอนพิเศษก็วันนี้ก็พอกับเวลานะครับทั้งหมดที่ตอบคำถามวันนี้ก็คง2ชั่วโมงกว่าเหมือนเดิมตอนท้ายก็ไม่มีอะไรจะเล่าเรื่องอื่นก็ไว้วันหลังแล้วกันวันนี้คุยเรื่องครูแล้วอารมณ์ก็รู้สึกอินมากไปหน่อยโดยเฉพาะเรื่องที่อ่านนี่ก็ถ้าอ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาไทยก็อินหมดอ่ะเพลงที่จะให้วันนี้ก็ชื่อเพลงผมเพลงนี้ก็คือผมไปดูมาจากน้องคนดีก็บอกว่าเพลงนี้ผมก็ดูเพลงนี้มีความหมายกับผมแล้วผมไปดูเนื้อร้องในเพลงเขามีอยู่ตอนเขาพูดดีมากเขาบอกว่าเธอคือดวงจันทร์ที่สุกสกาวสว่างบนท้องทะเลที่งดงามแสงจันทร์ของเธอนั้นนำพาเราไปสู่สิ่งดึงเราออกจากความซ่อนเร้นและมืดมนผมว่าเนื้อเพลงเข้าท่าผมเลยขอเพลงนี้มาเปิดตอนจบเพลงนี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลง Year of the Cat ศพแห่งวิลาถ้าแปลตรงงดงามหน่อยแปลว่าศพแห่งวิลาหรือแปลแบบชาวบ้านก็คือปีของแมวปีของแมวก็ Year of the Cat ขอเอาจวดมึงถ้าจำไม่ผิดนะเอาจวดก็วันนี้ก็พอกับเวลา69ก็หวังว่าพวกเราคงมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงในความคิดอ่านเนี่ยมีสติปัญญา
ใครพูดอะไรใครเขียนอะไรที่ไหนให้ตึกต่อให้ดีให้คิดให้ดีนะครับแล้วก็ผมว่าผมพูดตรงๆนะท่านทั้งหลายที่ฟังผมเนี่ยคนที่เข้าใจผมจริงๆเนี่ยผมว่ามีน้อยมากผมเป็นคนที่เข้าใจยากเหมือนกันเข้าใจผมน้อยมากวิธีคิดของผมนี่ซับซ้อนมากถ้าใครคิดอะไรผิวเผินแล้วมาคุยกับผมมาคิดกับผมคิดไม่ได้จะไม่เข้าใจอะไรกันเลยจะต้องทะเลาะกันสุดท้ายก็ขอบคุณที่ฟังแล้วก็หวังว่าขอให้พวกเราโชคดีทุกคนนะมีสติอยู่กับตัวทำอะไรคิดเรากำลังไปได้สวยเราคิดว่าน่าจะไปได้เรื่อยๆก็จะพยายามประคองให้เรื่อยๆให้มันจบให้ได้นะครับให้ได้ประชาธิปไตยให้ได้จริงๆก็ see you and see you ขอบคุณที่ฟังแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ